ขากล่าวคำว่าสวัสดีนะน้องๆว่าที่ครูผู้ช่วยซึ่งเป็น FC พยุทธ์ทุกท่านในวันเวลาราชการอย่างนี้นะครับหลังจากที่เลิกงานก็มาฟังพยุทธ์ยุทธพงษ์ชัยจูเตอร์ติวในส่วนของเนื้อหาวิชาที่น้องจ้องเตรียมตัวใครมีปัญหาใดๆในการสอบครูผู้ช่วยสามารถยิงคำถามมาถามพยุทธ์ได้โดยตรงนะครับสิ่งใดที่พยุทธ์ตอบได้จะทำให้น้องๆประสบความสำเร็จพยุทธ์ยินดีทำเพื่อน้องๆบทเพลงจำขึ้นใจเป็นการสอนให้เราเป็นข้าราชการที่ดีเดี๋ยวนี้มาเป็นเพลงประจำรายการของพยุทธ์แล้วแต่น้องๆได้ยินบทเพลงจำขึ้นใจแสดงว่าถึงเวลาที่น้องจะต้องมาติวกับพยุทธ์นะครับน้องๆหลายคนเข้ามาแล้วขอเวลาทักทายน้องๆนะครับสักไม่เกิน5นาทีนะครับก่อนที่จะเริ่มเนื้อหาใครมีคำถามใดๆสามารถสอบถามมาได้เลยนะครับเราจะได้แบ่งปันความรู้ผมบอกไว้เสมอว่าผู้ให้ยิ่งเป็นผู้ได้นะยิ่งให้ยิ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่พอยุทธมาตรงนี้อยากให้น้องๆทุกคนเตรียมคำถามมาด้วยนะคำถามที่เกี่ยวกับวิชาการนะครับเพื่อมาแบ่งปันกับเพื่อนๆใครตอบได้ช่วยกันตอบนะครับเป็นการแสดงถึงความสามารถการเตรียมตัวของเราอย่าไปห่วงครับความรู้เราจะต้องประสบความสำเร็จด้วยกันและรับราชการไปด้วยกันผมสัญญาครับว่าผมจะทำให้น้องๆดีที่สุดผมติวที่ไหนผมบอกเลยว่าผมเต็มที่เสมอใครที่จะสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษเสาร์ที่นี้เจอกันครับพอยุทธจะเน้นให้เป็นพิเศษนะครับวันเสาร์ที่นี้3 4สิงหาคมพบกัน2จุดครับจุดที่1โรงแรมแมนฮัตตันนวนครปทุมธานีอยู่ใกล้ๆรังสิตครับใครเดินทางจากภาคเหนืออีสานนะครับมาลงที่รังสิตนะฮะแล้วนั่งแท็กซี่ต่อมาประมาณ10ถึง15นาทีก็จะถึงโรงแรมแมนฮัตตันแต่น้องๆในโซนภาคตะวันตกภาคตะวันออกกรุงเทพยังมีอีกจุดหนึ่งที่อยู่ใกล้ก็คือที่โรงแรมสายทารีสอร์ทจังหวัดชลบุรีบางคนถามผมว่าสายทารีสอร์ทอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ใกล้ตัวเมืองศรีราชาครับนะถ้ามาจากกรุงเทพเนี่ยจะก่อนถึงตัวเมืองศรีราชา5กิโลเมตรน้องเจอปั๊มปตท.มันจะมียูเทิร์นอยู่ที่นั่นนะครับการเดินทางไม่ยากอย่างที่คิดเพราะฉะนั้นใครสนใจติวสอบใครอยากประสบความสำเร็จมาพบกันครับตามกติกาฮะที่มาพบกันที่นี่มาแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้น้องกดไลค์กดแชร์หรือยังวันนี้จะมาบอกเล่าในส่วนของความรอบรู้นะครับใครมีคำถามใดๆเอามาแลกเปลี่ยนกันครับพอยุทธบอกว่าจะพบกันวันละ1ชั่วโมงแต่โดยทั่วไปเนี่ยเราเจอกันไม่เกิน1ชั่วโมงมั้ยไม่ใช่เราเจอกัน2ชั่วโมงนะฮะบางคนไม่ได้ดูย้อนหลังมาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยเพื่อนเราจะได้ดูด้วยนะวันนี้มาแล้ว100กว่าคนนะฮะ141คนนะถ้าทุกคนช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์นะครับตามที่สัญญากันไว้คนก็จะเข้ามาดูเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นใครกดไลค์กดแชร์แล้วแจ้งมาด้วยนะครับนะตามปฏิกาฮะทุกครั้งให้กดไลค์กดแชร์นะครับนะใครที่ทำตามกติกาเนี่ยขอให้สอบติดและได้บรรจุนะในระหว่างส่วนใครที่มารับแต่บริโภคอย่างเดียวนะครับผมบอกไม่ดีฮะน้องนะผมไม่ได้แช่งนะฮะแต่ขอให้สอบไม่ผ่านละกันนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยมุ่งแต่จะมาเอาแต่ไม่แชร์เผื่อเพื่อนฝูงผมบอกว่ามันไม่ยุติธรรมครับนะเพราะฉะนั้นมาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพี่ดิโอน้องโฟเน่โอ้บอกแชร์แล้วน่ารักที่สุดเลยนะนาพนาดนะบอกแชร์แล้วนะครับพอเนี่ยทิตินันแชร์แล้วค่ะคนหลังเขารายงานตัวครับนี่ FC พยุทธเลยคนหลังเขานะลิกิตนะแชร์แล้วครับขอบคุณครับนะรัตติบอยแชร์นั่นเนี่ยลุสติกบอย HP แชร์แล้วครับเสียใจโอ้
คนตัวเล็กๆอย่างเสียใจฮะน้องเล็กกว่าภูเขานิดนึงเหมือนพอยุทธเลยนะชนะชินาทิพย์เหรอสวัสดีครับนะแชร์แล้วนะพิมพันธ์ณนัทนะฮะน้องปัดนะแชร์แล้วค่ะน่ารักมากสุนารีนะแชร์แล้วนะนะน่ารักที่สุดเลยนะน้องนุชสวัสดีค่ะแชร์หรือยังเอ่ยน้องนุชนะครับดีไนท์นะครับน้องเดียมาแล้วสุดสวยนะแชร์แล้วนะครับสงกรานต์นะแชร์แล้วดีมากเพิ่งเห็นนะเนี่ยสงกรานต์เนี่ยผลว่าดีนะสราวุธนะครับนะกะมุนกะมุนอะไรเนี่ยกะมุนนอนเหรอพาไพลินนะนะผมพยายามชื่อทุกคนนะฮะข้ามใครก็บอกนะพี่ชามทุกสุขอยู่ที่เรานะครับแม่น้ององฟองสวัสดีครับนะนะเป็นคนฝรั่งเศสหรือเปล่าแม่น้ององฟองเนี่ยนะแชร์แล้วดีมากนะวันนี้ขึ้นมา146ขึ้นมาอีกโอ้252แล้วนะครับบอมแบมทศพรประถมนะครับน้องเบียร์แชร์แล้วน่ารักมากนะครับน้องชมพู่นะครับทั้งเลิฟทั้งแชร์ค่ะโอ้ยน้องชมพู่นิชาน่ารักมากบอกทั้งเลิฟทั้งแชร์นะฝากตัวฝากหัวใจไว้กับพยุทธได้เลยนะครับแชร์แล้วครับคนหลังเขานะรมณะนะครับแชร์แล้วค่ะพออชื่อรมณะเหรอนะนะเมซี่นะครับแชร์แล้วนะครับนิพาพรนามผมสวัสดีพออแชร์แล้วค่ะนะครับหลายๆคนก็เข้ามาแล้วเป็น FC พอยุทธนะฮะช่วยกันกดไลค์กดแชร์แน่นอนครับทุกวันก็จะมีข้อคำถามจากน้องๆเข้ามาวันนี้นะช่วงแรกมีใครจะถามอะไรก่อนไหมก่อนที่เราจะพูดถึงความรอบรู้ซึ่งเราตกลงกันเมื่อวานนะครับว่าเราจะมาพูดถึงความรอบรู้ที่จะข้อสอบกันนะครับนะสาวคนนะแชร์แล้วค่ะสวัสดีครับมีใครจะฝากตัวฝากหัวใจไว้กับพยุทธ์อีกไหมนะฮะนะเห็นไหมพยุทธ์เนี่ยอารมณ์ดีนะนะครับมามามานะสวัสดีค่ะนิพพลนามพรมสวรรค์นะปาริชาติแชร์แล้วค่ะพออนะมีลูกน้อยด้วยนะดูน่ารักนะเห็นแต่ลูกตาปิ๊บปิ๊บนะนะมีใครทักทายไหมฮะธนากรบุตรเคียนนี่ FC เลยลิตเติ้ลพลอยนะลิตเติ้ลพลอยพลอยเม็ดเล็กๆนะครับลิตเติ้ลพลอยเนี่ยนะก็จะมีชื่อตอนนี้163คนฮะช่วยกดไลค์กดแชร์ไปเพื่อนก็จะมีมากขึ้นนะครับขมลวานแชร์แล้วค่ะรอติวจุฬานครสวรรค์สิ้นเดือนนะคะได้ครับนะครับธนากรนะมาแล้วนะธนากรนะมาแล้วนะประเสริฐสวัสดีครับแชร์แล้วครับดีมากนะเสียใจบอกพออารมณ์ดีเหมือนนายกหรือเปล่าครับพออารมณ์ดีกว่าอย่าไปเทียบครับน้องคนละชั้นครับผมเนี่ยคนละชั้นกับเขานะครับนะอย่าไปเทียบกันนะฮะนะไม่ชอบเลยนะเอาไปเปรียบเทียบคนอื่นนะน้องดาแชร์แล้วค่ะโอ้น่ารักมากนะครับสิทธิพลนะแชร์แล้วครับนะคนหลังเขาพออเอาลงกลุ่มติวอะไรไหมครับตอนนี้ยังครับยังครับยังนะอุ้มมี่สวัสดีครับฮ่าฮ่าฮ่านะพอยุทธก็คือพอยุทธฮะอย่าไปเปรียบเทียบกับใครนะครับครูหญิงนาราศีสวัสดีครับพออหนูสั่งชุดติวมาติวเสียงพอดังในหูเลยค่ะแล้วเมื่อไรจะสอบได้ล่ะนะเสียงดังในหูก็ต้องจำได้นะครับแฟนตัวยงนี่สมบัตินี่แฟนตัวยงเลยสวัสดีท่านพออมาที่ไหนสมบัติมาทุกวันนะครับมาเจอกันทุกวันเลยสมบัติการที่พอยุทธทักทายตรงนี้เนี่ยเป็นการสื่อเห็นว่าเป็นรายการสดครับน้องเป็นรายการสดนะถ้าไม่สดเนี่ยมันคุยกันไม่ได้หรอกครับน้องนะครับผมอยากให้เป็นรายการสดแบบนี้มาแสดงถึงความจริงใจที่เราคุยกันนะไม่ใช่เอา OBS มาโอ้เห็นตัวเท่ามดนะไม่เห็นหน้านะมองตาได้ไหมไม่ได้คนเรามองตารู้ใจนะครับความจริงใจอยู่ที่สายตานะเพราะฉะนั้นเราอยากให้เห็นกันนะครับเสียใจรอในกลุ่มติวอะไรนะครับเราจะไปไหนล่ะเสียใจอ่ะฮะพรเทพสวัสดีสมัยมิ้นท์นี่นะน่ารักที่สุดเลยสมัยมิ้นท์นะหนูสาทั้งแชร์ทั้งเลิฟค่ะโอ้ยหนูสานะน่ารักที่สุดเลยนะฝากหัวตัวหัวใจไว้เลยได้ไหมนะอะไรเนี่ยวิจิตาสวัสดีครับ
สหภาพใช่ไหมเห็นลางๆนี่เออวันนี้พอมาเร็วเพิ่งเลิกซ้อมวงโยพอดีครับนะวงโยธาธิการใช่ไหม โยธวาทิตนะแต้ม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 นะเห็นไหมนะนี่นะตอนเด็กพอยุทธก็ไปนะฮะไปดูเขาซ้อมครับนะพอยุทธไม่มีความสามารถนะด้านโยธวาทิตนะฮะเศรษฐายังอยู่ครับไม่ไปไหนนะครับธนวัฒน์ไทยรังสีสวัสดีพอยุทธคนหล่อหน้าธนวัฒน์ก็หล่อเหมือนกันนะหนุ่มจากระนองนะเมืองฝน8แดด4นะฮะฝน8แดด4นะฝนตก8เดือนครับนะจังหวัดระนองนะครับเมืองที่มีท่องเที่ยวเยอะแยะไปเลยนะสมัยมิ้นติวของพอที่เดียวค่ะครับผมนะครับรอสมาชิกอีกนิดหนึ่งพวกเรากดไลค์กดแชร์ไปนะครับกำลังไปเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อฟังได้ครับน้องไปเยี่ยมบ้านนักเรียนก็ฟังได้นะครับฮะไทยชนกนะสวัสดีครับพอสวัสดีนะอดีนะสวัสดีท่านพอวันนี้มาทันไลค์ด้วยเยี่ยมมากนะครับน้องปราบเหรอสุภาพน้องภาพเหรอสุภาพบิ๋มดีทีนี่คืออะไรเนี่ยบิ๋มดีทีนะฉันทำได้ดูพอไปด้วยค่ะโอเคสวัสดีนะนิชาสวัสดีนะครับนะเรามาทักทายกันทุกวันนะ2ชั่วโมงน้องนะทักทายกัน5นาทีไม่มีปัญหาเอ้าหนูจ๋าสวัสดีนะสวัสดีนะให้สวัสดีแบบนี้อ้าว I love you I love you I love you นะนะสวัสดีเดี๋ยวถึง200เริ่มเลยนะครับเตรียมคำถามมาครับน้องถึง200คนเดี๋ยวเริ่มเลยเอาช่วยกันไลค์กดช่วยกันแชร์อีกนิดนึงนะขออีก1นาทีเนี่ยน่าจะถึงแล้วนะสวัสดีมาเช้าวันนี้ติดประชุมนะน้องบอยนะฮะบอกติดประชุมนะคราวหน้าต้องบอกพอเริ่มประชุมเร็วๆนะบอกว่าผมต้องประชุมกับพอยุทธนะสวัสดีครับนะนี่วีรยุทธนะเข้ามาแล้วน้องเจมมาแล้วนี่น้องเจมเนี่ยนะศิรวัฒน์เนี่ยเออคนนี้เก่งนะครับช่วยพอยุทธตอบได้เยอะเลยนะนิพาสุมอินสวัสดีค่ะสกุลรัตน์มาแล้วนะ FC พอยุทธเนี่ยสกุลรัตน์นะพุ่มจันทร์นะพุ่มจันทร์เหรอนะถ้าพอยุทธอ่านนามสกุลให้ผิดบอกนะบอกชื่อเล่นมันก็ได้บางทีพอยุทธจำไม่ค่อยได้นะตอนนี้ทำไมมันนิ่งล่ะจำนวนตัวเลข174นะนิ่งเลย175นะอาจรอยนะเศรษฐาไม่ว่ารัฐบาลมีโอกาสออกข้อสอบในวิชาความรู้เยอะไหมครับออกแน่นอนนะออกแน่นอนออกแน่นอนนะตอนนี้179แล้วขอ20คนนะขอ20คนจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละเรื่องครับน้องอย่ารีบนะครับอย่ารีบนะรัชดาพรนะทักทายครับไอซี่มาแล้วนะนาฬิกามาแล้วนะครับนาฬิกาวีรยุทธนะสวัสดีนะนาฬิกาสวัสดีนะอ้าวน้องพลอยแสนอุบลนี่คนนี้น่ารักสุดๆเลยพลอยแสนอุบลนะนึกว่าจะเป็นคนอุบลนะครับแต่เป็นคนอุดรนะน้องมดสิรินทราโอสินทานิยากรนะคนนี้ก็สวยงามครับน่ารักนะครับนะจาร้อยจอยจาเลาะจาจอยอะไรเนี่ยนะเพื่ออนาคตนะวิทยาเอกธุรกิจออกแบบไหนส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของงานบัญชีนะครับนิรัตนะจำนวนสมาชิกลดลงแล้วมันจะครบ200ไหมนะยิงยุ้งยิงนะมาแล้วกดไลค์กดแชร์ไปนะถ้าไปถึง200นี่มันไม่ดีนะนะรออีก1นาทีฮะเพื่อครบ200นะครับนี่ทีเบสนะมาแล้วเข้ามามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะพอยุดแช่งไว้นะใครไม่กดไลค์กดแชร์นะใครไม่แชร์ออกไปนะใครไม่ชวนเพื่อนมานะขอให้สอบตกนะนี่นะพอยุดเชื่อเครื่องรางของขังอะดูสิน้องเต็มคอเลยเห็นไหมโอ้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยขังนะขังเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่พอยุดบอกแล้วไม่ยอมแชร์เนี่ยนะพอยุดเนี่ยสาธุนะสาธุตามนี้เลยนะใครกดไลค์กดแชร์แล้วสาธุขอให้สอบติดนะอ้าวมานะถ้าพวกเราไม่ถึง200คนเนี่ยเราแค่ตอบคำถามพอเนาะเอางี้ดีกว่าน้อยไปนะน้อยไปนะถึงเป็นเวลากลับบ้านเราก็แล้วแต่นะ
นะกลางคืนดึกๆไม่ไหวน้องพวกน้องว่างแต่พี่ก็ต้องพักผ่อนบ้างนะนะครับนะวันนิดาสวัสดีเท้าคำภูสวัสดีนะสุริยงไอซี่อลิสลาเรือนไทยนะช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์ครับแชร์แล้วต้องพิมพ์บอกเพื่อนๆมาดูด้วยนะไม่ใช่พิมพ์แชร์ไปเฉยแชร์ไปเฉยใครจะมาดูนะครับแชร์กันไปเฉยนะน้อยไปวันนี้จะพูดความรอบรู้ใครจะสอบครูช่วยกรณีพิเศษนะให้เวลาอีก2นาทีนะให้เวลาอีก2นาทีนะถ้ายอดไม่ขึ้นนะเดี๋ยวเราจะปรับรูปแบบการติวนะฮะคนพิเศษขอนแก่นเอ็มตีตั้ง4ตำแหน่งครับดนตรีศึกษาสากลพื้นเมืองมาสาขาไม่มีใครสมัครเลยนะเราจะเปิดกันทำไมเนาะนะพอคะพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนเกิดจากสาเหตุใดคะอ้าวนักเรียนก็มีปัญหาสิครับน้องนะจะแปลกอะไรนะจะเตียวพอจนกว่าจะสอบติดค่ะครั้งเดียวก็เกินพอแล้วนะนะน้องอีใช่ไหมอีใช่ไหมชื่ออีใช่ไหมอีพีทีนะครับนะแต่เตียวจุดไหนบอกพยุทธ์นะนะวุฒินันสวัสดีครับวุฒินันนะครับน้องๆไม่ถึง200เนี่ยผมจะปรับวิธีการนะจริงๆผมเตรียม PowerPoint เตรียมงานมาแล้วพอครับกรณีสอบถามหน่อยกรณีผู้บัญชาไม่อยู่หรือไม่สามารถแบ่งหน้าที่ได้แต่ให้ผู้อื่นแบ่งหน้าที่แทนเรียกว่าอะไรไม่ใช่ครับน้องใช้คำว่าไม่อยู่ไม่ได้ในกฎหมายไม่ได้เขียนอย่างนี้ครับไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้เพราะฉะนั้นคนที่ออกโจทย์ตรงนี้เนี่ยขอให้เข้าใจข้อกฎหมายด้วยแสดงว่าคนที่ออกข้อสอบข้อนี้ไม่เข้าใจข้อกฎหมายว่ามันต้องเขียนอย่างไรนะครับไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้นะครับตัวนี้ใช้รักษาราชการแทนครับเสียใจสอบผ่านก็บรรจุเลยนะครับวิครับแบบนี้ไม่มีใครสมัครแน่นะงองูยังไม่ได้ถามเลยวรยุทธ์นะฮะเอาคำถามของนี่เหรอเนี่ยธนวัฒน์อ่ะธนวัฒน์ตอบข้อไก่นะตอบข้อไก่น้องนะวรยุทธ์เอางองูมาจากไหนเอาข้อสอบมากันเลยดีกว่าถ้าไม่ถึง200วันนี้พอยุทธขอเป็นข้อสอบจากน้องๆครับนะเป็นข้อสอบจากน้องๆนะจะได้ไม่ยุทธทำพอยุทธอุตส่าห์เสียสละเวลามาไลฟ์สดแต่น้องบอกว่าไว้ดูละย้อนหลังกันอย่างเดียวมันยุติธรรมมันยุติธรรมกันดีแล้วหรือเข้าใจไหมครับนะถ้างั้นพอยุทธก็ขอไปไลฟ์ย้อนหลังบ้างดินะงั้นพอยุทธอัดเทปมาได้ไหมไม่ต้องคุยกันเลยนะถ้าน้องแบบนั้นน่ะถ้าน้องชอบดูย้อนหลังนะพอยุทธนั่งสบายๆบ้างดีกว่านะสวัสดีครับปูแบมบี้รุสลาแสนพักดีสวัสดีครับนะครับสวัสดีค่ะพอวันไม่ได้เข้าติวเลยแล้วไปไหนมาล่ะนรุมนวัชราแสนพักดีเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยนิตยาพรบุตรดีสวัสดีครับอริสราโครงแก้วนะครับสาธุนะอนุโมทนามินักชการชูดีขับรถไปฟังไปค่ะเตรียมข้อสอบมาด้วยสินะรัตติคุณบุญเทพสวัสดีครับพอนะน้องจะรอติวสดอย่างเดียวเหรอนะสัปดาห์นี้เสาร์ที่3 4เนี่ยใครจะไปชลบุรีก็ไปนะใครจะไปปทุมธานีก็ไปนะพอยุทธจะเน้นๆกรณีพิเศษเลยพอคะข้อสอบสนุสิทธิ์ออกต้องเตรียมยังไงคะคณิตอังกฤษเยอะไหมก็ปกติฮะคณิตก็อยู่ประมาณสัก10ข้อภาษาอังกฤษสัก5ข้อนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของภาษาอังกฤษทั่วๆไปฮะใช้ในการสื่อสารเช่น conversation นะบทสนทนาข้อสอบในปลายอย่างนี้เนี่ยออกในหลายการสอบฮะล่าสุดที่อบท.ถามก็ถามเรื่องเวลานะครับอบท.ปีที่แล้วก็ถามเรื่อง
การอ่านเลขทะเบียนต่อไปก็อ่านการอ่านโทรศัพท์อย่างเงี้ยนะครับส่วนคณิตศาสตร์ก็จะมีทั่วๆไปไม่ยากอย่างที่คิดครับใครสนใจว่าคณิตศาสตร์มันยากยังไงมาถามประยุทธ์ได้นะครับสมบัติแสดงว่าผมวิเคราะห์ถูกแล้วเย่ๆวันรักษาการแทนถูกต้องครับเชียงใหม่วันไหนครับพ.ศ. 16 17กันยาครับน้องบิลลี่นะจากที่เชียงใหม่ฮะโรงแรม BP นะเชียงใหม่ซิตี้นะครับมาตรฐานความรู้มีกี่ข้อครับมาตรฐานความรู้มี6ข้อครับธนกรบุตะเคียนนะนี่ตอบในปัจจุบันเลยฮะมาตรฐานความรู้มี6ข้อนะครับมาตรฐานวิชาชีพมี2ข้อเอ้ยมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพมี2ข้อนะครับมาตรฐานวิชาชีพแบ่งเป็น3ด้านนะครับนุ่มนุ่มบอกสวัสดีสวัสดีนะพัทยาเดี๋ยวหนุ่มถามอะไรเดี๋ยวผมต้องตอบหนุ่มก่อนเราทั่วไปจะสอบอีกว่าอะไรครับต้องรอบัญชีกันยา61ครบ2ปีหรือเปล่าครับไม่ถึงแน่นอนครับไม่ถึงกันยา61หมดบัญชีแน่นอนน้องพัทยาสวัสดีครับพอคำถามพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนเกิดจากสาเหตุใดคะมันมีหลายสาเหตุน้องนะพฤติกรรมที่เป็นปัญหามีหลายสาเหตุเด็กสุขภาพไม่ดีมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาไหมเป็นเด็กมีข้อบกพร่องเป็นปัญหาไหมเป็นมีปัญหาจากผู้ปกครองไหมเป็นปัญหาเศรษฐกิจเป็นไหมเป็นแค่กรอบของคำตอบคืออะไรคนถามต้องการอะไรน้องต้องรู้ว่าคนถามต้องการอะไรนะจะมาอุดรอีกเมื่อไรดีไหมดีนะนะทีมงานช่วยส่งรูปของโปรแกรมติวให้หน่อยครับไม่ทราบว่าอุดรอีกเมื่อไหร่นะครับนะธนกรบุตรเคียน6ข้ออะไรบ้างครับเมื่อวานธนกรไม่มาเหรอเรื่องมาตรฐานเนี่ยเมื่อวานพยุทธบรรยายไปแล้วนะเรื่องมาตรฐานวิชาชีพเมื่อวานพยุทธบรรยายแล้วนะมีอะไรบ้างเนี่ยต้องอ่านให้ฟังนะฮะน้องนะต้องอ่านให้ฟังมันเป็นประโยคยาวๆนะมันเป็นประโยคยาวๆเท่าที่พอยุทธจำได้ก็คือมาตรฐานความรู้เนี่ยมันมีด้วยกัน6เรื่อง6เรื่องมันจะเกี่ยวกับตัวครูทั้งหมดครูต้องทำอะไรบ้างล่ะครูต้องเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกเนี่ยครูต้องเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยครูต้องรู้อะไรอ่ะครูต้องมีความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ที่สอนอย่างเงี้ยมีอะไรอีกครูต้องรู้เรื่องอะไรอีกการวัดผลประเมินผลอย่างเงี้ยครูต้องรู้เรื่องอะไรอีกการประกันภาคการศึกษาเห็นไหมครูต้องรู้อะไรอีกจิตวิทยาที่ใช้กับการเรียนการสอนก็จะมีจิตวิทยาพัฒนาการจิตวิทยาการศึกษาอย่างเงี้ยนะครับการเลือกตั้งให้ตามกฎหมายใดครับผมนี่มันข้อสอบอบท.น้องการเลือกตั้งให้ตามเป็นพระราชกฤษฎีกาครับสหภาพนะการเป็นพระราชกฤษฎีกานะครับนะเพราะฉะนั้นถามมาอะไรตอบได้ตอบได้เลยครับน้องนะครับพอยุทธจะตอบให้ทันทีเลยนะเมื่อกี้น้องๆถามโปรแกรมวันที่เท่าไหร่บ้างนะครับโปรแกรมตามนี้ครับโอ้อ่านออกกันไหมเนี่ยนะไม่มีไฟล์หรอครับนี่นะพอยุทธจะมีติวนะครับโอ้ตอนนี้3-4 สิงหา3-4 สิงหาเนี่ยจัด2จุดครับที่โรงแรมแมนฮัตตันนวนครปทุมธานีและก็โรงแรมสายทารีสอร์ทจังหวัดชลบุรีนะครับจัด2จุดครับ3-4 สิงหา2562ใครจะสอบผู้ช่วยคนนี้พิเศษรอบทั่วไปก็เชิญครับส่วนช่วงวันแม่10 11 12จัด2จุดเช่นกันครับที่โรงแรมเวลนครปฐมและก็ที่โรงแรมไพรินจังหวัดพิษณุโลกนะใครสนใจที่จะมาติวเนี่ยอยู่ทางโซนตะวันตกนะโซนภาคเหนือตอนล่างนะครับก็ยินดีฮะในช่วงวันแม่10 11 12ก็จะเป็นการติวสอบรอบทั่วไป
17-18สิงหาไปภาคอีสานครับ17-18สิงหานี่จัด2จุดจุดแรกโรงแรมเพชรเกษมสุรินทร์นะจุดที่2โรงแรมโคราชโฮเทลนครราชสีมานะครับ24-25สิงหาจัด2จุดนะครับที่โรงแรมวรบุรีพระนครศรีอยุธยาโรงแรมบ้านสวนรีสอร์ทนครสวรรค์ครับใครอยู่นครสวรรค์เนี่ยถามผมมาเยอะเลยเจอกัน24-25สิงหานะครับ2562 31สิงหาคม1กันยาจัดที่โรงแรมเพชรการ์เด้น101นะสาวกชาว101นะมาได้เลยนะครับและอีกที่หนึ่งที่โรงแรม Imperial สกลนครหลายคนถามผมถึงโปรแกรมของสกลนครนะครับแล้วก็78อ้าวไม่ใช่15-16เหรอนะพูดไปเรื่อยเลย78กันยาจัด2จุดฮะโรงแรม BP เชียงใหม่ซิตี้นะของแก้ข่าวนะฮะที่เชียงใหม่จัด78กันยานะครับโรงแรม BP เชียงใหม่ซิตี้จัดคู่กับโรงแรมสยามธานีสุราษฎร์ธานีฮะเดินทางด้วยเครื่องบินนะครับ14-15กันยาโรงแรมแก่นนครขอนแก่นและก็ที่ราชภัฏพระนครกรุงเทพ20-21กันยาโรงแรมเวลนครปฐมและโรงแรมไพรินพิษณุโลกนี่คือกรอบของโปรแกรมนะที่มีอยู่นะครับอ้าวใครมาสอบถามอะไรนะสภาพถามโครงการจิตอาสาตรงกับคุณลักษณะบุคคลสมข้อใดครับจิตอาสาทำอะไรฮะคุณลักษณะบุคคลสมมีกี่ประการ8ประการรักซื่อในไฟเพียงงานรักนะจุ๊บจุ๊บรักราชาศักดิ์สิทธิ์ตรงไหมจิตอาสาตรงไหมราชาศักดิ์สิทธิ์สองซื่อสัตย์สุจริตตรงไหมสามมีวินัยตรงไหมสี่ไฟเรียนรู้ตรงไหมห้าอยู่อย่างพอเพียงตรงไหมหกมุ่งมั่นในการทำงานตรงไหมเจ็ดรักความเป็นไทยตรงไหมแปดมีจิตสาธารณะตรงไหมสภาพต่อบาลายแฟนโน้ตต้องท่องคุณธรรมอุปสงค์ตามหลักสูตรเกณฑ์กลาง51ให้ได้รักซื่อในไฟเพียงงานรักนะจุบ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 ไม่ต้องนะเป็นคำสร้อยเฉยนะครับสวัสดีครับพอ.ม.สุรศิษย์ออกข้อสอบทั่วประเทศหรือเปล่าครับไม่จำเป็นครับเพราะการสอบผู้ช่วยกรณีพิเศษไม่มีการบังคับว่าจะต้องจ้างสุรศิษย์ครับแต่ถ้าเป็นการสอบผู้ช่วยรอบทั่วไปบังคับใช้สุรศิษย์ครับสวัสดีชมพูนุชนะสภาพกำเนิดการสุดกลางของส่งสัญการ6ส่วนเหมือนเดิมไหมครับไม่ครับการบริหารราชการส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยแบ่งเป็น5องค์กรหลักครับสำนักงานข้ามการอุดมศึกษาไม่อยู่กับกระทรวงศึกษาธิการแล้วเพราะฉะนั้นใครอ่านพรบการศึกษาแห่งชาติพรบระเบียบบริหารราชการกระทรวงนะฮะดูตรงนี้ด้วยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วเมื่อวันที่2พฤษภาคม2562ครับเสียใจมีกิจสาธารณะนะครับสวัสดีน้องบุษยามาศนอกนะครับนะชลิตาปะเสแสงนะฮะสวัสดีเข้ามาเลยครับชมพูนุชสวัสดีครับพอ.นะครับนะมองไกลๆสวยแล้วเนี่ยชมพูนุชเนี่ยนะชลิตาด้วยนะสวยสวยนะมีใครสอบถามอะไรไหม180คนนะที่เข้าชมอยู่บัดนี้นะเหลือก็ไปกินข้าวเดินทางกลับบ้านกันหมดนะฮะช่วงนี้นะครับมาพบกับพอยุทธคนเดิมครับนะนิชาก้อยน้องก้อยว่าไงนะน้องก้อยนะครับเห็นหัวไกลๆนะน้องปอนะครับน้องปอมาแล้วนะครับน้องปอปกติจะมีข้อสอบมาถามนะวันนี้มามีอะไรมาถามพอยุทธมั่งน้องปอนะน้องเดียนี่น้องเดียสุดสวยเลยตัดออก1กระทรวงเป็นกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์ตัดออก1ส่วนรายการครับวันนี้มาทานสวัสดีครับพอสวัสดีน้องกุ้งนางสวยๆนะพอยุทธชอบกินกุ้งนะนะครับนี่น้องกุ้งนางนะครับนะถ้าตาลายนี่กินหมดเลยนะ
น้องแป้งสวัสดีค่ะพอหนูรอทำข้อสอบในกลุ่มเตรียมอะไรค่ะตอนนี้ฟังคลิปพอวนๆค่ะจำได้หมดหรือยังนะนิติชัยกสจ.กทม.มีข่าวเรียกเร็วๆนี้ไหมครับพอนะต้องถามธีระเกียรติครับเขาวางหมากไว้ว่าให้เรียกปีละ2ครั้งนะเพราะฉะนั้นจะไม่เรียกบ่อยฮะสมัยเดิมนี่เรียกบ่อยๆฮะนะแต่รัฐมนตรีธีระเกียรติบอกว่าเรียกบ่อยไม่ได้เสียงานเสียการให้เรียกปีเทอมละ2ครั้งพอนะหรือปีละ2ครั้งพอนะคุณตุลสวัสดีนะครับสภาพศึกษาธิการจังหวัดมีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามความเห็นชอบของใครครับศึกษาธิการจังหวัดมีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามความเห็นชอบของกสจ.จริงๆแล้วจะถามแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะในการเลื่อนเงินเดือนเนี่ยคนที่มีอำนาจสั่งในการเลื่อนเงินเดือนเนี่ยจะมี2ส่วนตามการได้มาของตำแหน่งนั้นๆนะครับถ้าตำแหน่งที่ยังไม่มีวิชาเชี่ยวชาญพิเศษเช่นครูผู้ช่วยครูครูชำนาญการครูชำนาญการพิเศษครูเชี่ยวชาญศึกษาธิการจังหวัดเป็นคนสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยอนุมัตินะฮะไม่ใช่โดยความเห็นชอบด้วยนะฮะใช้คำว่าโดยอนุมัตินะครับสั่งโดยอนุมัตินะครับโดยอนุมัติกสจ.นะครับโดยอนุมัติกสจ.ส่วนคนที่ได้เชี่ยวชาญพิเศษแล้วนะครับคนที่ได้เชี่ยวชาญพิเศษแล้วให้เลขาธิการเป็นคนสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยอนุมัติกคส.ครับเขาจะไม่ใช้คำว่าโดยเห็นชอบนะฮะอ้าวพอมันเป็นความเห็นชอบไม่ใช่ใช่ครับความเห็นชอบมี2ลักษณะ1ถ้าความเห็นชอบที่เป็นเรื่องทั่วๆไปใช้คำว่าชอบหรือโดยความเห็นชอบแต่ถ้าเป็นเรื่องที่มีข้อผูกพันเกี่ยวกับการเงินใช้คำว่าอนุมัติหรือโดยอนุมัตินะครับผู้บริหารเท่านั้นนะที่รู้เพราะใช้ประจำนะน้องๆไปเสพจากคนที่ไม่เคยทำงานด้านนี้นะครับน้องก็ย่อมงงเป็นธรรมดาเพราะพวกนี้อ่านหนังสือมาตอบน้องนะครับนะน้องแพรโอ้นี่น้องแพรสวยๆมาแล้วนะการพานักเรียนนักศึกษาไปค้างคืนเช่นอะไรบ้างก็พาเด็กไปทัศนศึกษาค้างคืนไงครับน้องเช่นพาไปโรงเรียนอยู่สุไหงโกลกพาไปเชียงใหม่เงี้ยไปกลับไม่ทันนะเกิน24ชั่วโมงก็ต้องพักค้างคืนครับน้องนะครับการพานักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับไปศึกษาดูงานนะนอกสถานศึกษามันมีประเภทไม่ค้างคืนค้างคืนแล้วก็ออกนอกอาณาจักรถ้าโดยไม่ค้างคืนเนี่ยผอ.โรงเรียนสามารถอนุญาตได้ทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดต้องค้างคืนด้วยเนี่ยอำนาจการอนุญาตจะเป็นของผอ.เขตนะครับแต่ถ้าออกนอกอาณาจักรก็จะเป็นอำนาจของเลขาธิการนะครับน้องเพชรสวัสดีครับน้องเพชรนะครับนะพอยุทธก็อยากมีเพชรเหมือนกันนะฮะแฟนน้องเพชรสนใจไหมเป็นแฟนตัวยงด้วยนะนิทรานะนิทราแปลว่าหลับไหมนิทราปิงเมืองนะเชิญเข้ามาทักทายกันวชิรุตงั้นองค์กรหลักที่เป็นรูปคณะบุคคลในกระทรวงไทยก็เหลือ3องค์กรถูกต้องไหมครับถูกต้องแล้วครับน้องถูกต้องแล้วครับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่อยู่กับเราแล้วครับนะครับชัชดาพรนะครับนี่สุดสวยเลยนายวินนะครับเชิญครับเชิญครับมาทักทายกันนะความฝันอันสูงสุดสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะที่มาไลฟ์สดเปิดสมองทางอะไรครับนี่นะความฝันอันสูงสุดนะ35คำสั่งกสช.ใช่ศึกษาธิการอนุมัติโดยกสช.ใช่ไหมครับคำสั่งคสช.ใช้ว่าความเห็นชอบใช้ว่าความเห็นชอบนะฮะประกาศในราชกิจจานุเบกษาสารตรงนี้เข้ามาก็ผมอธิบายแล้วไงครับว่ามติเห็นชอบเนี่ยมันมี2ลักษณะ1ทั่วๆไปใช้โดยความเห็นชอบใช้คำว่าชอบแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องที่มีข้อผูกพันเกี่ยวกับการเงินการงบประมาณใช้โดยอนุมัติหรืออนุมัติน้องเคยไปเบิกเงินแม่พอขอเบิกเงินหน่อยพอบอกว่าอนุญาตให้เบิกเงินไหมชอบให้เบิกเงินไหมทราบให้เบิกเงินไหมไม่อนุมัตินั่นคือความเห็นชอบของพอนะครับจำไว้เพราะมันเกี่ยวเรื่องกับการเงินบางคนถามผมว่าอ้าวแล้วบรรจุรับราชการครูมันเกี่ยวอะไรกับการเงินด้วยอ้าวคุณไม่ต้องจ่ายเงินเดือนเขาเหรอตลอดชีวิตเนี่ย
ถ้าได้เวียฐานะอีกอะมาเบิกค่ารักษาพยาบาลอีกอะนี่ครับเพราะฉะนั้นใช้คำว่าโดยอนุมัติการแบ่งงานบุคคลเนี่ยส่วนใหญ่ใช้โดยอนุมัติทั้งนั้นแหละนะครับนะน้องปอแล้วค้างคืนเกี่ยวกับค่ายลูกเสือไหมคะระเบียบนี้เขายกเว้นการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือเนนารีระเบียบมันเขียนว่ายกเว้นมันเกี่ยวข้องไหมล่ะนะครับการเข้าค่ายลูกเสือเนนารีเนี่ยมันมีระเบียบของลูกเสือเนนารีต้องขออนุญาตสำนักงานเขตเพื่อจัดแคมป์นะเข้าค่ายพักแรมนะครับมันใช้คนละระเบียบกันนะครับน้องปอนะอัธพลนะเข้ามานะฮะชื่อว่าอะไรอัดตำพรเหรอนะอ่านไม่ค่อยถูกเลยความฝันอันสูงสุดเข้ามาครั้งแรกค่ะกดไลค์กดแชร์ตามที่บอกแล้วขอให้หนูติดคุณผู้ช่วยปีนี้นะคะได้เลยครับน้องนะเชื่อพอยุทธพอยุทธพาคนสอบติดเยอะแล้วนะรัชนีพรนะเข้ามาแล้วทักทายกันชายนุเพิ่งมาเลยเนี่ยนะช้านะช้านะสวัสดีครับพอรายงานตัวครับขอโทษที่เข้าเรียนสายนะเอาตูดมาด้วยเพราะไม่เรียวนะวชิรุตพรบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรศึกษาใครเป็นผู้รักษาการครับนะผู้รักษาการก็คนเดิมครับรัฐมนตรีนะครับอัชราพันธ์สุขโทษนะอัชราพันธ์สุขโทษนะอันนี้เข้าเน็ตไม่ได้ใช่ไหมนะนะครับเป้าหมายมีไว้พุ่งชนใครเป็นคนสั่งบรรจุแต่งคุณผู้ช่วยครับศึกษาธิการจังหวัดโดยอนุมัติกสจครับข้อสอบข้อนี้สนสิทธิ์ใช้โดยอนุมัติทุกช้อยนะครับใครสอนน้องโดยความเห็นชอบอย่าไปเชื่อนะครับน้องนะพวกนั้นไม่รู้จริงครับอาจารย์สุขโทษมาแล้วนะคุณนุ่มนะกิ๊กกิ๊กนะนายปัญญาอุทิศสารนะฮะสวัสดีครับพออสุดรอน่ารักที่สุดเลยนะครับเสียดายพอยุทธไม่ใช่สายเหลืองนะครับนะชายนุครุศาสตร์เพิ่งเลิกเรียนครับอ้าวชายนุยังเรียนอยู่อีกเหรอฮะนึกว่าเรียนจบแล้วนะนึกว่าเรียนจบแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะนะฮะพยุทธมีอะไรกดดูบ้างบางส่วนนะฮะนะใครอีกเนี่ยชายนุครุศาสตร์แล้วนะครับสรัญชนาพุ่มไม้นะสุกัญญาอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรเนี่ยอาสนุกมายานะน้ำพึ่งนะครับสมนวันสวัสดีครับน้องแพรศึกษาธิการจังหวัดแต่งตั้งครูช่วยใช่ไหมคะใช่ครับนะนะผมกลัวว่าจะพลาดนะฮะผู้รักษาการตามพรบระเบียบใกล้กันครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยรัฐมนตรีว่าการนะเพราะผมจะบอกไว้เวลาผมติวเสมอว่ากฎหมายหลักและการศึกษา4ตัวเนี่ยพรบการศึกษาแห่งชาติพรบระเบียบบริหารราชการกระทรวงพรบสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพรบระเบียบใกล้กันครูและบุคลากรทางการศึกษา4ตัวนี้รัฐมนตรีรักษาการหมดจะได้จำทีเดียวนะจำทีเดียวจะได้ง่ายๆมาอะไรไหนออกข้อสอบว16ครับแล้วแต่ศึกษาที่การจังหวัดจะเป็นคนจัดจ้างครับนะเพราะฉะนั้นอาจจะจ้างมหาวิทยาลัยที่อยู่ในท้องถิ่นหรือออกคำสั่งให้ข้าราชการมาช่วยออกข้อสอบก็ย่อมได้ทีเชอร์ปอเปิ้ลเดอร์สวัสดีพอสวัสดีครับสุคนทิพย์นะสวัสดีครับวันนี้พอยุทธไม่พูดเป็นเรื่องนะเพราะว่าพวกเราไม่เข้าเกณฑ์ก็คือมาไม่ครบ200นะครับ
พราะฉะนั้นเราจะตอบคำถามไปเรื่อยๆนะครับในวันนี้อัชราพันธ์สุขโทษเพิ่งสอบวิชาพิเศษเสร็จค่ะขอเพิ่งสอนพิเศษนะอ้าวยินดีฮะมาแล้วกดไลค์กดแชร์นะโมกี้นึกว่ามังกี้สวัสดีครับพอยุทธนะสวัสดีค่ะนะไม่ใช่สวัสดีครับรักที่สุดนะสวัสดีพ่อคือจิพ่อที่เชียงใหม่ค่ะเป็นไงบ้างเข้าใจดีไหมนะลายลาสวัสดีค่ะพ่อเพิ่งเข้ามาครั้งแรกค่ะสมัครเข้าเรียนด้วยนะคะยินดีครับน้องนะฝากตัวฝากหัวใจไว้กับพยุทธได้เลยนะครับนะเชฟฟี่มาวันไหนออกข้อสอบว16ครับตอบไปแล้วนะนะสวัสดีค่ะดูครั้งแรกค่ะน้องตั้นนครมีทุกวันฮะที่เป็นวันราชการหลังเลิกงานนะหลังเลิกงาน 17.00 นนะสหภาพคณะกรรมการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มใครบ้างครับที่ประเมินครูผู้ช่วย2ปี1ผู้อำนวยการโรงเรียนนั้น2ผู้ทรงคุณวุฒิ3ครูที่รับมอบหมายครับนะการเตรียมความพร้อมเนี่ยอย่างเข้มเนี่ยน้องไม่ต้องกังวลมากหรอกข้อสอบมันถามง่ายๆประเมินกี่ปีโอ้2ปีกี่ครั้งประเมิน4ครั้งน้องตอบแค่นี้นะข้อสอบไม่ถามซอกแซกหรอกครับน้องนะมีกรรมการ3คนเนี่ยผอ.โรงเรียนเป็นประธานนะพอรู้ดีที่สุดว่าครูที่มาทำงานยังไงผู้ทรงคุณวุฒิอาจจะเป็นผอ.โรงเรียนข้างๆอาจจะเป็นสน.หรืออาจจะเป็นกรรมการทั้ง3มาเป็นกรรมการครูยศเป้าหมายครูพี่เลี้ยงย่อมรู้ดีที่สุดเขาก็ให้มาเป็นกรรมการประเมินการประเมินก็ประเมิน6เดือนครั้งนะครับ6เดือนครั้งแสดงว่า2ปีก็ประเมิน4ครั้งนะครับเกณฑ์การประเมินเนี่ยนะครับต้องได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า160ในปีที่1ส่วนปีที่2เนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า170ถ้ามีครั้งหนึ่งครั้งใดไม่ผ่านก็ขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจอาจสั่งกรรมการไปทบทวนการให้คะแนน1ครั้งหรืออาจจะสั่งให้ออกจากราชการภายใน5วันทำการเลยก็ได้แต่ถ้าสั่งให้ประเมินนะครับถ้าประเมินแล้วผ่านก็ประเมินครั้งต่อไปถ้าประเมินแล้วไม่ผ่านก็สั่งให้ออกจากราชการภายใน5วันทำการถ้ามีการประเมินครบ4ครั้งเนี่ยเท่ากับผ่านเกณฑ์การประเมินครูผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดมีหน้าที่สั่งให้ดำรงตำแหน่งครูในวันถัดจากวันครบกำหนด2ปีบางคนถามว่าเอ้ยแล้ว2ปีนับยังไงนับตามปีปฏิทินนะวันชนวันเดือนชนเดือนบอกอ้าวแล้วถ้าลาคลอดล่ะให้สิทธิ์ลาคลอดครับลาคลอดนะครับ30วัน90วันได้ครับแต่ถ้าใน2ปีน้องลาเกินกว่า90วันเนี่ยเขาจะให้ทดเวลาออกไปอีกนะทดเวลาออกไปอีกนะเพราะฉะนั้นอย่าลาเยอะครับน้องอย่าลาเยอะนะอย่าลาเยอะนายปัญญาอุทิศสารบอกว่าพอครับครูเข้าร่วมพิธีวันพ่อแสดงว่าครูมีจรรยาบรรณด้านไหนครับเป็นแบบอย่างที่ดีครับจรรยาบรรณต่อตนเองนะเป็นแบบอย่างที่ดีหมูหัวเมงสวัสดีค่ะเพิ่งเข้าดูครั้งแรกค่ะนะอย่าลืมนะมาดูฮะน้องหมูหัวเหม่งพอยุทธก็หัวเหม่งเหมือนกันเลยนะครับเราพวกเดียวกันครับนะกิตติยรัตน์ฟาร์มสวัสดีครับเชิญนะเชิญสมบัติท่านบอวิจัยการศึกษาออกลึกไหมครับก็แล้วแต่นะครับส่วนใหญ่ก็ออกในส่วนของผมว่าทั่วๆไปนะวิจัยนะอาจจะถามตั้งแต่เรื่องนะครับเช่นทำไมต้องวิจัยด้วยล่ะสาเหตุของงานวิจัยคืออะไรวิจัยเกิดจากปัญหามีปัญหาเราจึงต้องวิจัยเข้าใจไหมฮะแม้วิจัยเกิดจากปัญหาวิจัยหมายความว่ายังไงถามได้ไหมได้วิจัยหมายความว่าไงอ่ะเป็นการหาความรู้ใช่ไหมฮะนะอ้าวลืมไปเฉยเลยนะพอยุตอบสดๆเนี่ยลืมบางทีนะนะโดยอาศัยหลักวิชาก็แล้วกันง่ายๆนะเป็นการสืบสอหาความรู้โดยอาศัยหลักวิชาเพราะงานวิจัยเนี่ยเวลาที่น้องทำเนี่ยบทที่2อ่ะเขาต้องมีหลักวิชาด้วยนะครับเรื่องของงานวิจัยเนี่ยบางครั้งเขาถามตัวแปรต้นตัวแปรตาม
น้องต้องตอบได้ว่าอะไรเป็นตัวแปรต้นตัวแปรตามข้อสอบเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยเขาจะให้ชื่อของงานวิจัยมาอะไรเป็นตัวแปรต้นอะไรเป็นตัวแปรตามน้องรู้ไหมสังเกตยังไงอ่ะตัวแปรต้นตัวแปรตามเนี่ยวิธีการสังเกตก็คืออะไรที่เป็นตัวแปรต้นเนี่ยชื่องานวิจัยจะเป็นคนกําหนดให้เรียกง่ายๆว่าโจทย์กําหนดให้เพราะฉะนั้นถ้าน้องอ่านอะไรมาปุ๊บโจทย์กําหนดอะไรมาให้นั่นแหละครับตัวแปรต้น2จุดสังเกตตัวแปรต้นเนี่ยมันมักจะเป็นนวัตกรรมที่มาใช้กับงานวิจัยเพราะฉะนั้นถ้าน้องเห็นชื่องานวิจัยปั๊บดูสิในชื่องานวิจัยมีนวัตกรรมมั้ยถ้ามีนวัตกรรมมันคือตัวแปรต้นครับสิ่งที่โจทย์กําหนดให้อะไรเป็นนวัตกรรมอันที่3ดูว่าอะไรคือสาเหตุนะงานวิจัยอะไรคือสาเหตุอะไรคือผลอะไรคือเหตุอะไรคือผลนี่คือวิธีการสังเกตครับส่วนผลของการใช้นวัตกรรมนั่นคือตัวแปรตามบางคนเนี่ยไม่เข้าใจคำว่าประชากรและกลุ่มตัวอย่างอย่างเงี้ยประชากรและกลุ่มตัวอย่างมันคืออะไรประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรคือทั้งหมดของส่วนที่เราจะศึกษากลุ่มตัวอย่างคือบางส่วนซึ่งอาจจะได้มาจากการสุ่มเจาะจงสุ่มอย่างง่ายพวกนี้กลุ่มประชากรเล็กๆสามารถทำได้แต่ถ้ากลุ่มประชากรเยอะๆล่ะกลุ่มแบบแบ่งชั้นอย่างเงี้ยหรือกลุ่มหลายๆขั้นตอนสุ่มแบบหลายขั้นตอนนะเราก็ต้องรู้ว่างานวิจัยเนี่ยมันจะเอาอะไรมาถามเราบ้างงานวิจัยที่ออกข้อสอบบ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยเพราะเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยจะต้องมีการหาประสิทธิภาพออกประจำอ่ะสอบกี่ครั้งยังได้คะแนนเท่าเดิมนี่คือการหาค่าความเชื่อมั่นการหาค่าความเชื่อมั่นเนี่ยนอกจากการใช้การทดสอบซ้ำการใช้แบบทดสอบแบบแบ่งครึ่งการใช้ข้อสอบคู่ขนานการหาสัมประสิทธิ์ของอัลฟาหรือการใช้สูตรของนายคูเนอร์ริชาร์ดสันที่เรียกว่า KR20 KR21 นี่คือการหาค่าความเชื่อมั่นส่วนการหาค่าความตรงก็คือการหาค่า IOC การหาค่า IOC เนี่ยหาจากไหนหาจากผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญกี่คน3ถึง5คน3ถึง5คนครับที่จะใช้ได้นะ3ถึง5คนโดยเอาข้อสอบไปให้ผู้เชี่ยวชาญดูถ้าผู้เชี่ยวชาญบอกโอเคตรงกับเรื่องที่วิจัยเอาไป1คะแนนถ้าผู้เชี่ยวชาญไม่แน่ใจ0คะแนนถ้าเชี่ยวชาญบอกไม่ตรงติดลบ1แล้วนำไปหารด้วยจำนวนผู้เชี่ยวชาญเอาคะแนนมารวมกันครับหารจำนวนผู้เชี่ยวชาญออกมาเป็นค่า IOC ค่า IOC เนี่ย 0.5 ขึ้นไปใช้ได้ในงานวิจัยมีการหาค่าความยากง่ายค่าความยากง่ายก็คือเอาข้อสอบข้อนั้นเนี่ยไปทดลองใช้กับนักเรียน100คนถ้านักเรียน100คนเนี่ยทำได้เยอะคำว่าเยอะในที่นี้คือเกินกว่า80คนก็แล้วกันเกินกว่า80คนถือว่าข้อสอบข้อนั้นง่ายเกินไปแต่ถ้าข้อสอบนั้นไปใช้กับเด็ก100คนปรากฏว่าเด็กทำตอบถูกไม่เกิน20คนน่ะไม่ถึง20คนใช้คำว่าไม่ถึงดีกว่านะครับข้อสอบข้อนั้นยากเกินไปเพราะฉะนั้นค่าความยากง่ายใช้ยังไง 0.2 ถึง 0.8 เนี่ยน้องเห็นที่มาของ 0.2 มั้ยน้องเห็นที่มาของ 0.8 มั้ยนี่คือค่าความยากง่ายภาษางานวิจัยเขาเรียกว่าค่า P บางคนบอกแล้วค่า R ล่ะค่าอำนาจจำแนกค่าอำนาจจำแนกเนี่ยเขาสอบไปลองใช้กับนักเรียนเหมือนกันก็โดยเอานักเรียนกลุ่มเก่งคัดมา 25% เอาแบบหัวกะทิเลยกับนักเรียนกลุ่มอ่อนเอามา 25% คัดเอาหางกะทิที่สุดเอามาทำข้อสอบข้อนี้ดูเสร็จแล้วเนี่ยเอาจำนวนนักเรียนที่เก่งแล้วตอบถูกลบด้วยจำนวนที่อ่อนแล้วตอบถูกถ้าข้อสอบมีอำนาจจำแนกดีเนี่ยคนเก่งมันจะตอบถูกหมดอ่ะคนเรียนอ่อนมันจะตอบไม่ค่อยถูกเพราะฉะนั้นค่าอำนาจจำแนกเนี่ยก็ต้องเยอะหน่อยค่าอำนาจจำแนกที่ใช้ในงานวิจัยเนี่ย0.2 ขึ้นไป
เนี่ยข้าพวกนี้ออกข้อสอบประจำเลยน้องได้ไหมนะได้ไหมนะเอาสักแค่เล็กน้อยก่อนนะสมบัตินะนะครับนะสหภาพอังหูสหภาพนี่เยี่ยมมากเลยวิชาชีพควบคุมครูผู้บริหารสถานศึกษาแห่งการศึกษาและศึกษาที่เรียนทำไมไม่ใช่วิชาชีพควบคุมครับใช่ครับสหภาพเคยมาติวกับพยุทธไหมเนี่ยถามจริงๆวิชาชีพควบคุมมี4วิชาชีพเนี่ยครูผู้บริหารสถานศึกษาแห่งการศึกษาและศึกษาที่เทศแต่ใน4วิชาชีพเนี่ยมันมีที่มาต่างกัน3วิชาชีพมาโดยพรบสภาครูในขณะที่ศึกษาที่เทศเป็นวิชาชีพควบคุมโดยกฎกระทรวงไอ้ที่สภาพเจอมาเนี่ยข้อสอบมันน่าจะถามว่าข้อใดเป็นวิชาชีพควบคุมตามพรบสภาครูก็จะเลยมีแค่3ไงวิชาชีพควบคุมตามพรบสภาครูมีแค่3ครูผู้บริหารสถานศึกษาแห่งการศึกษาแค่นั้นก็กฎหมายมันกำหนดแค่นั้นนะมันเป็นความผิดพลาดของคนที่ออกกฎหมายเพราะพรบสภาครูเนี่ยมันออกโดยพรบการศึกษาแห่งชาติเจตจำนงของข้อกฎหมายเนี่ยมันบอกเลยว่าต้องการให้4กลุ่มเป็นวิชาชีพควบคุมแต่ไอ้คนร่างกฎหมายมันลืมนะรัฐมนตรีก็เลยต้องมาออกกฎกระทรวงให้ศึกษานิเทศเป็นวิชาชีพควบคุมด้วยทำให้ปัจจุบันวิชาชีพควบคุมจึงมี4วิชาชีพครบถ้วนนะครับเพียงแต่มีที่มาต่างกันเข้าใจนะสมบัตินะนะน้องนกกับมนชนกสวัสดีครับนะนกศิรภพสวัสดีนะซุปเปอร์กั๊กสอบถามพอค่ะจะสอบรอบทั่วไปประมาณเดือนไหนคะถ้าพอยุทธเป็นรัฐมนตรีนะพอยุทธจะให้สอบทุกเดือนเมษาครับนะทุกเดือนเมษาแต่ตอนนี้พอยุทธเป็นรัฐมนตรียังตอบยังไม่ได้ครับรอรัฐมนตรีฮะนะธนวัฒน์สวัสดีน้องยุ้ยสวัสดีนะนี่ชอบจังเลยคนชื่อยุ้ยเนี่ยนะชายนุครุศาสตร์เหตุผลการตามกฎหมายพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับที่1 2 3ออกมั้ยครับต้องจำมั้ยครับไม่แล้วครับมันล้าสมัยแล้วครับน้องจำไอ้ตัวที่4ฮะเพื่อกำหนดขอบเขตของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อมีการตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับรักที่สุดแอดโดโดนะฮะอยากให้พอมาติวที่เชียงใหม่ก่อนสอบคนพิเศษค่ะจริงๆพอยุทธเพิ่งไปเชียงใหม่มาครับนะรักที่สุดพอยุทธเพิ่งไปเชียงใหม่มาเลยนะที่ BP เนี่ยเมื่อสัก2สัปดาห์นะครับนะเพิ่งไปมานะครับนะไม่นานมานี้เองแค่2สัปดาห์นะนะน้องเจนวายนะเจนวายนุ้ยพิชมนนะครับสหภาพดีมากสหภาพนี่เป็นตัวชูโรงให้พี่เลยโทษยกข้อกล่าวหาถือว่าไม่ใช่คำวินิจฉัยในกรณีผิดจรรยาบรรณวิชาชีพใช่ไหมครับเขาไม่เรียกว่าโทษครับเขาเรียกว่าคำวินิจฉัยนะยกข้อกล่าวหาการยกข้อกล่าวหามองยังไงก็ไม่เป็นโทษครับอย่าเขียนว่าโทษนะสหภาพนะเขาเขียนว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพในกรณีที่ครูเนี่ยถูกร้องเรียนว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณนะครับในกรณีที่ครูถูกร้องเรียนว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณเนี่ยนะครับเขาให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพหรือกมว.เนี่ยมีอำนาจในการพิจารณาเรื่องนี้ซึ่งกมว.เนี่ยสามารถวินิจฉัยได้ถึง5กรณียกตัดภาคพักเพิ่มนะยกข้อกล่าวหาใช้หน่วยที่ไปสืบไปสอบแล้วไม่ได้ผิดจริงครูเราไม่ผิดก็ไม่ต้องทำอะไรครับยกข้อกล่าวหาไปนะยกตักตักเตือนใช้กรณีความผิดเล็กน้อยครับภาคทันก็ความผิดที่รุนแรงกว่าตักเตือนนิดหน่อยถ้าความผิดรุนแรงอีกพักใช้อนุญาตไม่เกิน5ปีผิดหนักที่สุดเพิกถอนอนุญาตเลยเพราะฉะนั้นโทษมีเพียง4กรณีครับตักเตือนภาคทันพักใช้เพิกถอนยกข้อกล่าวหาไม่ถือเป็นโทษเพราะฉะนั้นเวลาข้อสอบถามเนี่ยน้องๆจำเป็นต้องดูให้ดีว่าเขาถามคำวินิจฉัยหรือเขาถามโทษถ้าโทษ4เข
คำวินิจฉัย5เพราะยกข้อกล่าวหาไม่ถือว่าเป็นโทษครับนะเข้าใจตรงกันนะครับน้องเดียนะมิ้นท์ผมสุรินนะฮะนี่น้องเดียแฟนฉันนะโอ้น่ารักเลยน้องเดียนะฮะชวนน้องมิ้นท์มาด้วยนะครับคนต่อไปน้องแม็กนะฮะณัฐวัฒน์นะกำลังรับชมเข้ามาแล้วเอาข้อสอบมาทักทายกันครับนะเข้ามานะครูจุ๋มเอกภาษาอังกฤษนะครับเข้ามาใครอยากติวภาษาอังกฤษไปกับครูจุ๋มนะครับนะครูจุ๋มจะชอบเอกพระมากๆนะครับสมบัติขอบคุณครับเป็นแฟนตัวยงวรพจน์ไม่เห็นเป็นแฟนตัวยงด้วยเลยนะสุดใจกำลังชมแล้วเข้ามาเลยครับสุดใจนะ NP อ่านยากเหลือเกินชื่อนี้นะครับน้องปอปราณีเข้าใจที่มาพร้อมสมบัติเลยค่ะนะถามได้เลยครับถามมานะน้องปอหาข้อสอบมาเยอะๆทุกวันนะเพื่อจะได้รู้มากขึ้นนะขวัญกมลที่พอใจนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะชัดชัยสวัสดีครับเอาข้อสอบถามมาซีชวิตนะมานะแฟนตัวยงก้งตาเหลือกปากช่องสวัสดีพ่ออ้อสวัสดีครับนะครับ35วัชรมงคลเปลี่ยนไหมครับราชการใหม่เอ้าไม่รู้เหรอวัชรมงคลในรัชกาลที่10 4พฤษภาคมนะ4พฤษภาคมวัชรมงคลราชการที่9เนี่ยเขายกเลิกไปแล้วนะครับเข้าใจตรงกันนะชายนุครุศาสตร์อุทธรณ์ภายใน30วันต่อคณะกรรมการคุสภาถ้าเป็นเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเรื่องการควบคุมความพืชเช่นอาจจะถูกตักเตือนภาคทันพักใช้เพิกถอนเนี่ยการอุทธรณ์เนี่ยให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการคุสภาภายใน30วันนับแต่วันรับแจ้งครับเพราะขอตัวอย่างข้อสอบเอกบัญชีบ้างค่ะติดต่อส่วนตัวนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นกลุ่มส่วนรวมนะเป็นกลุ่มส่วนรวมนะครับอยากให้พวกเราได้รู้เหมือนกันนะครับวัชรุตถ้าครูผิดโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงหรือร้ายแรงพอสถานศึกษาเป็นผู้ตั้งมาสอบสวนวินัยถูกไหมครับไม่ถูกครับไม่ถูกครับไม่ถูกครับน้องครับถ้าครูเนี่ยถูกร้องเรียนว่าประพฤติผิดวินัยของข้าราชการเนี่ยนะถ้าไม่มีพยานหลักฐานเนี่ยเขาให้ผอ.เนี่ยผอ.โรงเรียนเนี่ยตั้งกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงก่อนสืบหาข้อเท็จจริงถ้าสืบแล้วมีมูลที่ควรกล่าวหาก็ค่อยมาตั้งกรรมการสอบสวนแต่ถ้าสืบแล้วไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาก็ให้ยุติเรื่องถือว่ายังไม่มีการดำเนินการทางวินัยอันนี้ในกรณีที่มีมูลอาจจะมีการร้องเรียนแล้วมีมูลหรือไปสืบแล้วพบว่ามีมูลต้องแยกเป็นวินัยร้ายแรงและไม่ร้ายแรงถ้ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่าทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงกฎหมายบอกให้ผู้บังคับบัญชาตั้งกรรมการสอบสวนและสั่งลงโทษถ้าเป็นครูก็ง่ายครับผู้บังคับบัญชาก็คือผอ.โรงเรียนตั้งกรรมการสอบสวนสั่งลงโทษนี่กรณีของวินัยไม่ร้ายแรงแต่ถ้าวินัยร้ายแรงโทษมันมีปลดออกกับไล่ออกน้องจำไว้ว่าในกรณีที่มีผลต่อการออกจากราชการเนี่ยไม่ว่ากรณีใดก็แล้วแต่ปลดออกไล่ออกน้องคนที่มีหน้าในการพิจารณาเรื่องนี้ส่วนใหญ่เขาจะให้คนที่แต่งตั้งมาใครแต่งตั้งใครมาครูผู้ช่วยครูครูชำนาญการครูการพิเศษครูเชี่ยวชาญเหล่านี้ศึกษาธิการจังหวัดสั่งบรรจุแต่งตั้งโดยอนุมัติกสช.แต่ถ้าเกิดเป็นครูที่ได้รับวิทยาฐานะเชี่ยวชาญพิเศษเลขาธิการโดยอนุมัติกสช.มันคนละคนกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นวินัยร้ายแรงเนี่ยถูกตั้งกรรมการจะถูกตั้งกรรมการสอบสวนเนี่ยดูแล้วมีมูลนะเขาบอกเลยว่าถ้าเป็นวินัยร้ายแรงเนี่ยเขาให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งเป็นคนตั้งกรรมการสอบสวนคนสั่งลงโทษนั่นคือถ้าเป็นตำแหน่งครูทั่วไปนะครูทั่วไป
เช่นครูผู้ช่วยครูครูชำนาญการครูชำนาญการพิเศษครูเชี่ยวชาญก็ให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นคนสั่งตั้งกรรมการสอบสวนให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นคนสั่งลงโทษแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ได้เชี่ยวชาญพิเศษแล้วให้เลขาธิการเป็นคนสั่งตั้งกรรมการสอบสวนให้เลขาธิการเป็นคนสั่งลงโทษครับนะเข้าใจนะวัชรุตนะวัชรุตพริกหวานน้ำตาลเผ็ดเพิ่งเห็นมาแล้วเนี่ยนางพัทยาหันผักแว่นสวัสดีครับพอเพิ่งเห็นสราวุธนะรถทงลงขึ้นเสาทำยังไงอันนี้น่าโอ้ครับการรถทงลงขึ้นเสาเนี่ยวิธีการปฏิบัติก็คือต้องชักชักขึ้นสุดครับชักทงขึ้นสุดก่อนแล้วค่อยๆลดทงลงมาให้อยู่ระดับให้อยู่ระดับ2ใน3ส่วนของเสาธงแสดงว่าลดมาถึงครึ่งไหมลดเสาธงลงมาถึงครึ่งไหมลดธงลงมาถึงครึ่งไหมไม่ถึงนะครับลดมาอยู่ระดับ2ใน3ของเสาธงนะครับองค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษามีอะไรบ้างคะองค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษาเนี่ยมันมีหลายอย่างครับน้องหนึ่งต้องมีวิสัยทัศน์ภารกิจเป้าหมายเห็นไหมหนึ่งได้ไหมสองต้องมีลืมไปเฉยเลยนะต้องมีโครงสร้างของหลักสูตรต้องมีคำอธิบายรายวิชานะต้องมีการวัดผลประเมินผลนะครับวุฒิภาวะเกิดจากสิ่งใดครับมันเกิดจากหลายอย่างครับหนึ่งอายุเอ่ยสภาพแวดล้อมเอ่ยนะครับพัดอุปถัมภ์สวัสดีครับพีเคนิรนามสวัสดีครับพอเพิ่งเตรียมพอเมื่อวันอาทิตย์และวันจันทร์มาค่ะเสียงพอยังก้องในหูทุกเรื่องเลยค่ะจำได้หมดไหมนะนิรนามนะนั่งตรงไหนเนี่ยอาทิตย์กับจันทร์เนี่ยอยู่นครแน่เลยเนี่ยนะอยู่นครหรืออยู่สงขลาคุณก็บอกอยากนอนอยากนอนต้องไปนอนครับนะอยากนอนต้องไปนอนนะสวัสดีครับพอสภาพเหตุที่ต้องแก้ไขพรบการแข่งขันวันที่4คืออะไรครับพอเอ้าพูดไป2รอบแล้วนะเพื่อกำหนดขอบเขตของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อมีการจัดตั้งกระทรวงใหม่นะกระทรวงอะไรกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยเดิมกระทรวงศึกษาธิการเหมือนกระดาษแผ่นเนี้ยเนี่ยพอตั้งกระทรวงใหม่เนี่ยไอ้กระทรวงใหม่มันเอาอาณาเขตของกระทรวงศึกษาธิการไปแบบนี้กระทรวงศึกษาธิการก็ต้องมาทำรั้วใหม่ไงครับน้องทำรั้วใหม่นะนี่อุดมศึกษาครับมันไม่ได้อยู่กระทรวงศึกษาธิการแล้วมันต้องอยู่นอกรั้วนั้นกระทรวงศึกษาธิการต้องทำรั้วใหม่เห็นชัดกับกระดาษหนึ่งแผ่นไหมฮะนะสาภาพนะวิชรุตขอบคุณครับปอหน่วยงานใดพิจารณาข้อเสนอแผนการศึกษาชาติคะใครเป็นคนกำหนดแผนการศึกษาชาติผมสอนแล้วเวลาผมบรรยายเนี่ยผมพูดเนี่ยมาตรา33คณะรัฐมนตรีแผนการศึกษาชาติของปัจจุบันระยะ20ปีนะวิสัยทัศน์ว่าไงประเทศไทยเป็นประเทศที่มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงเอาสั้นๆนะสั้นๆกว่านั้นเหรอมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับจำง่ายๆเลยบางคนไปสอนน้องมั่นคงมากขั้นยั่งยืนเป็นวิสัยทัศน์ผมโคตรตลกเลยวิเป็นคติพจน์เนี่ยนะไม่ใช่วิสัยทัศน์มันวิสัยทัศน์ถูกแล้วนะครับมั่นคงมากขั้นยั่งยืนเนี่ยเป็นวิสัยทัศน์ไม่ใช่คติพจน์นะใครสงสัยไปเปิด dictionary นะครับคำว่าคติพจน์ดูแปลว่าอะไรวิสัยทัศน์แปลว่าอะไรแล้วน้องจะรู้ว่ามั่นคงมากขั้นยั่งยืนมันเป็นอะไรมันเป็นวิสัยทัศน์นะครับนะวิชรุตนะเข้ามาแล้วสิจิซัสน้องแพรแฟนตัวยงพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมใช่ครับ2ทับ3ใช่ครับน้องเดียนะครับหุ่นกระบอกอยากนอนพอคะจิตสำนึกจิตใต้สำนึกจิตไร้สำนึกแตกต่างกันยังไงครับ
ิตสำนึกจิตใต้สำนึกจิตไร้สำนึกน่าสนใจนะฮะแตกต่างกันยังไงนะจิตไร้สำนึกจิตไร้สำนึกก็คือจิตใจของคนโดยทั่วๆไปไงนะรู้สึกอยากอันนู้นอยากทำอันนี้นึกไปเรื่อยครับนะส่วนจิตสำนึกเนี่ยมันคือความรู้สึกที่ดีงามนะจิตใต้สำนึกอ่ะมันจะอยู่ลึกๆนะครับนะอธิบายไม่ถูกต้องเปิดให้ดูเลยนะฮะแล้วน้องหุ่นก็บอกมีจิตสำนึกไหมล่ะต้องนึกอย่างเงี้ยวิวะชิรุตนะประธานเท่ากันมาตรฐานวิชาชีพและประธานคณะกรรมการชุดสภาคือใครครับประธานเท่ากันมาตรฐานวิชาชีพเป็นผู้ทรงคุณวุฒิครับเขาเรียกว่าผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์เชี่ยวชาญสูงด้านวิชาชีพนะครับรัฐมนตรีเป็นคนแต่งตั้งมารัฐมนตรีจะเลือกใครก็ได้คนปัจจุบันก็คือนายเอกชัยกีสุพรรณนะครับในขณะที่ประธานคณะกรรมการคุสภาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับนะวชิรุตยังไม่ติวกับพยุทธแน่เลยนะมีคำถามแบบนี้เข้ามาพระสอนไงจะใครล่ะอันนี้ก็พอยุทธไงจะใครล่ะนะกิฟกันนิกาสาภาพสาภาพปีงบประมาณณวันนี้เป็นปีงบประมาณ2561ใช่ไหมครับคำว่าปีงบประมาณเนี่ยมันเริ่ม1ตุลาคมถึง30กันยายนของปีถัดไปปีงบประมาณ2561เริ่ม1ตุลา2560ถึง30กันยา2561นะครับปีงบประมาณ2562เริ่ม1ตุลา2561ถึง30กันยา2562เพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ในปีงบประมาณ2562ครับนะจะสิ้นปีงบประมาณแล้วนะหนูดีวินะฟ้ายานะวาดะนะสวัสดีครับพอ.สวัสดีนะครับน้องแพรเอกชัยกีสุพรรณประธานกมว.ใช่ไหมครับใช่ครับนอกจากเป็นประธานกมว.แล้วยังเป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยนั่งสองเก้าอี้ครับคนตูดใหญ่นะครับคนตูดใหญ่เหมือนพลเอกประยุทธ์อ่ะเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยพวกนี้ตูดใหญ่ครับนั่งสองเก้าอี้นะครับเราซื้อเสี่ยวโอว่าไงคุณครูเสี่ยวโอนะพอยุทธอยากเรียนภาษาจีนเหมือนกันเลยนะนี่หาวเราซื้อนะวิภาพรชาวดอนโอ้สวัสดีครับคนสวยนะแห่งกาฬสินธุ์นะครับคุณกระบอกอยากนอนมีค่าอะ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 นะต้องอ่านแบบนี้ใช่ไหมฮะนะจาดมจาดมสวัสดีครับวิภาพรชาดอสวัสดีครับพอ.น้องปอปานีสำนักงานศึกษาธิการภาคมีกี่แห่งคะ18แห่งครับน้องหญิงคุณพาสวัสดีค่ะท่านพอ.นะนะวิภาพรชาดอนี่ยกมือยกมือให้แบบนี้เลยนะนึกว่าจะยกหัวใจให้แบบนี้นะจาดอมจาดอมคอมพิวเตอร์โคดดิ้งคืออะไรนะโคดดิ้งคือการออกคำสั่งควบคุมคอมพิวเตอร์ให้ทำตามนะครับนะรัฐมนตรีนะครับของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยต้องการให้เด็กๆเรียนโคดดิ้งครับเพราะฉะนั้นคำว่าโคดดิ้งเนี่ยน้องต้องรู้จักนะฮะคือการคีย์นะครับคอมพิวเตอร์เขาเรียกว่าคำสั่งชุดของคำสั่งเพื่อควบคุมนะแต่พอมีคนประท้วงว่าเฮ้ยบางโรงเรียนยังไม่มีคอมพิวเตอร์เลยคุณจะมาโคดดิ้งอะไรอ๋อฉันต้องการให้เด็กได้เรียนแค่ตรรกะค่ะว่าอะไรคือเหตุอะไรคือผลเริ่มบิดเบี้ยวแล้วครับเพราะอะไรประเทศไทยนี่บ้าครับชอบเอาคนไม่รู้มาชี้นะครับผมถามว่ารัฐมนตรี3คนเนี่ยมีใครเป็นครูบ้างนะครับ
เพราะฉะนั้นเอาอะไรไม่รู้มายัดเยียดกันนะฮะนะน่าจะเหนื่อยฮะครูเราน่าจะเหนื่อยนะอ่ะวิภาพรชาดอนมาอีกแล้วนะส่งหัวใจมารัวๆเลยดีกว่านะครับหญิงกุลภาสวัสดี3ภาค18ภาคนะสังกัดสำนักปลัดกระทรวงโอเควันหน้าว้าว่าสวัสดีครับพอสวัสดีครับนะฟาติฮะนะฟาติฮะนะสวัสดีครับพอนะวิภาพรชาดอนบอกวันนี้มาทันพอไรดีใจจังค่ะนะดีใจที่เห็นหน้าพอใช่ไหมปิงปิงพอแล้วใช่ไหมนะนกปอปานีแล้วสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมีกี่แห่งคะนะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมี77แห่งครับน้องนะครับสำนักศึกษาธิการจังหวัดมี77แห่งฮะกรุงเทพก็มีนะแล้วต่างกับศึกษาธิการภาคยังไงอ้าวน้องจังหวัดก็เล็กกว่าภาคไงนะภาคก็ใหญ่กว่าไงฮะจังหวัดขึ้นตรงต่อภาคเข้าใจไหมครับอ้าวหมดแล้วเหรอคำถามอ่ะเพราะวันนี้พวกเรามาดูกันน้อยกว่า200คนนะเพราะฉะนั้นพอยุทธก็เลยให้ตอบคำถามอย่างเดียวน้องมีคำถามพอยุทธเป็นคนตอบนะฮะจริงๆพอยุทธเนี่ยเตรียมความรอบรู้มาให้กับน้องๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่น้องๆเนี่ยนะมากันน้อยนะฮะนะปอพานีหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าควรต้องมาตรงไว้ยินดีต้อนรับครับนะยินดีต้อนรับนะพวกเราเนี่ยนะมีคำถามมาเรื่อยๆครับใครสงสัยอะไรปีที่แล้วเนี่ยเอกอนุบาลเนี่ยเขาสอบออกเลยนะคุณบาลสมวัยข้อใดเป็นรูปทรงกลมเอารูปยางรถยนต์มา1เอารูปเหรียญบาทมา2เอารูปกระดุมมา3แล้วเอารูปแตงโมมา4นะทำแตงโมย้อยๆหน่อยนะแล้วถามว่าข้อใดเป็นรูปทรงกลมเพราะคนเห็นรูปแตงโมย้อยๆหน่อยกูไม่เอาละฮะไปกาข้ออื่นจริงๆแล้วรูปทรงกลมนั่นคือแตงโมครับแตงโมเป็นรูปทรงกลมนะไอ้คนออกข้อสอบก็ช่างคิดนะถ้าผมเป็นคนตรวจการออกข้อสอบนะผมตบหัวเลยนะมึงช่างคิดได้นะมึงจะถามว่าข้อใดเป็นรูปทรงกลมแต่มึงไปดึงให้เป็นวงรีซะงั้นน่ะนะดึงไปแบบตอร์ปิโดอ่ะนะครับต้องการหลอกเขาขนาดนั้นเดียวนะแค่ไอ้เขาเห็นความแตกต่างนะฮะกระดุมล้อรถเหรียญบาทเนี่ยมันเป็นแบนเหมือนกันมันจะกลมยังไงมันกลมแค่ด้านเดียวมิติเดียวนะครับนะเพิ่งเลิกงานค่ะใครเอ่ยนะชัญญนุชแย้มสวัยเพิ่งเลิกงานนิภาวันเจษาดี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 นะวิรยุทธหนูคำสวัสดีครับนุชชาพยัคฆ์เมืองแคนใครแต่งตั้งคุณผู้ช่วยครับพอวันนี้บรรยายมา2รอบแล้วคนที่ไม่น่าสั่งมาช่วยตั้งคุณผู้ช่วยคือศึกษาธิการจังหวัดโดยอนุมัติกสช.นะครับโดยอนุมัติกสช.ใช้คำนี้คำเดียวเท่านั้นนะครับนะนะแม้ว่าตัวหนังสือที่ไหนจะบอกว่าดูความเห็นชอบน้องเชื่อพี่คะแนนมานะครับพวกไม่ใช่ผู้บริหารเนี่ยมันตอบกันไม่ได้หรอกครับน้องไม่เคยอนุมัติเรื่องใดๆเนี่ยนะครับถ้าคอนบุตรเคียนจะไปไหนเนี่ยนะส่งรูปรถมาเนี่ยนะน้องปอศึกษาธิการภาคสังกัดส่วนราชการส่วนไหนนะสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการครับนะท่านมวลบอกตอบแตงโมนะโอบักแตงโมใช่ไหมนะซาเรนนะซาเรนซาเรนสอบได้121คอมจะเรียกถึงไหมคะนะจังหวัดไหนนาะนะ120เนี่ยจังหวัดไหนนาะนะถือว่าหนักหนาสาหัสเอาการครับผมบอกเลยโดยทั่วไปจังหวัดหนึ่งก็จะเรียกประมาณ60เต็มที่แล้วใช่ๆค่ะออกข้อสอบคนนี้นุตอบแตงโมค่ะแล้วเจ้าของทฤษฎีการเรียนแบบล่ะครับครูอนุบาลตอบก็ถูกไหมตอบก็ถูกไหมเจ้าของทฤษฎีเรียนแบบตอบแบนดูล่าไหมข้อนี้ชอบออกนะแบนดูล่าเนี่ยนะเจ้าของทฤษฎีเรียนแบบนะครับนายนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะนะสวัสดีครับนะสหภาพ GDP คืออะไรครับ GDP คือดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมครับประเทศ
นะประเทศผลิตสินค้าและบริการได้เท่าไหร่คิดเป็นมูลค่าครับนั่นคือ GDP นะ GDP ออกข้อสอบบ่อยนะเขาเรียกว่าดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศผลิตสินค้าและบริการได้มูลค่าเท่าไหร่นะ GDP มันจะใช้คู่กับ GNP ดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมนานาชาตินะนานาชาติแต่ส่วนใหญ่ข้อสอบถาม GDP ครับนะ GDP เนี่ยดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศผลิตสินค้าและบริการได้เท่าไหร่ข้อสอบเคยถามว่าประเทศใด GDP สูงที่สุดในโลกสหรัฐอเมริกาครับเออมันผลิตสินค้าและบริการได้เยอะครับเยอะในที่คือมูลค่านะมูลค่านะมันผลิตรถถังอย่างเงี้ยโอ้คันนึงเป็นพันล้านนะเป็นร้อยล้านนะครับผลิตเครื่องบินลบอย่างเงี้ยนะครับนะมันผลิตของแพงๆนะประเทศไทยแม่เกี่ยวข้าวแทบตายเหนื่อยโหกนะครับน้องมีนสวัสดีน้องมีนมีนนะครับเชิญเข้ากล้องนะสุดาดวงสิริจงเพียรหายไปหลายวันเลยจ้อร้อคูกระดาษทรายนะสวัสดีครับนะแวสมาแอแวสมาแอแวสมาแอครูชำนาญการไปราชการใครเป็นผู้อนุมัติครับครูชำนาญการไปราชการใครเป็นผู้อนุมัตินะครับเบิกเงินกับใครล่ะครับเบิกเงินกับพออนุมัติครับนะถ้าเบิกเงินกับพอเช่นในการไปประชุมของข้าราชการครูเนี่ยนะหัวข้อประชุมเนี่ยหนังสือประชุมบอกเลยว่าให้เบิกจ่ายงบประมาณจากต้นสังกัดนะเพราะฉะนั้นพอต้องจัดการนะอนุมัติให้ประกาศอนุมัติให้เบิกเงินได้นะครับวิชัยนวลสิริกุลพอดีอ่านเจอข้อสอบข้อนี้ครับเกิดข้อสงสัยไม่แน่ใจเลยมาถามถูกต้องไหมครับข้อใดถือว่าทำหน้าที่ครูสมบูรณ์ไหนข้อไหนวะเนี่ยนะดูก่อนทำไมไม่เห็นเลยนะครูเป็นผู้อบรมบ่มนิสัยให้มีใจรักชาติศาสนาอย่างนี้เหรอครูเป็นผู้สอนวิชาชีพครูไม่ได้สอนวิชาชีพครับครูเป็นผู้สร้างโลกสร้างสัตว์ทั้งหลายด้วยเหรอพระเจ้าผู้สร้างโลกครูเป็นผู้สอนวิชาความรู้จริงๆไม่มีอะไรสมบูรณ์เลยด้วยซ้ำนะนะครับถ้าดีที่สุดก็คือมันไม่มีอะไรสมบูรณ์ฮะครูเป็นผู้สอนวิชาความรู้สอนแค่ความรู้เหรอผมถามว่าครูสอนแค่ความรู้เหรอคนออกข้อสอบเนี่ยมองความสมบูรณ์ของครูแค่นี้เหรอนะถ้าคนที่ออกข้อสอบมองครูสมบูรณ์แค่นี้นะแสดงว่าไอ้คนออกข้อสอบสมองไม่สมบูรณ์แล้วนะครูไม่ใช่เป็นเพียงผู้สอนนะความรู้อาจเรียนทันกันได้ผมมักจะบอกในเวลาที่ผมติวเสมอเลยครูไม่ได้สอนแค่ความรู้ต้องอบรมบ่มนิสัยด้วยนะครูต้องสร้างลักษณะนิสัยนะครับแค่หลักสูตรแกนกลาง51มันยังบอกเลยเราต้องสร้างสมรรถนะด้วยไม่ใช่สอนแค่ความรู้เราต้องสร้างคุณลักษณะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสอบข้อนี้ถือว่าไม่สมบูรณ์ครับคนออกข้อสอบสมองไม่สมบูรณ์ครับนะไซเลสุรินนะนุติวสวัสดีครับพออสิทธิ์มีครูต้องทำได้นี่ลูกศิษย์พอยุทธสิทธิ์มีครูต้องทำได้ปอปานีถ้าถามถึงการลงโทษของผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษาหมายถึงวินัยหรือเปล่าครับวิชาชีพจะพูดเรื่องจรรยาบรรณครับวินัยจะพูดถึงการรับราชการครับเพราะวินัยเป็นของข้าราชการจรรยาบรรณเป็นของผู้ประกอบวิชาชีพครับนะน้องนุ้ยกทมฝนตกหนักรถติดมากเพื่อนๆยังไม่ถึงบ้านค่ะเลยมาฟังพอ.ไม่ถึง200อดฟังที่พอ.เตรียมมาเสียใจอ่ะไม่ต้องเสียใจครับอยากรู้อะไรถามพอ.ยุดมาเลยน้องนุ้ย
นะบอกจะรับน้องนุ้ยอยู่ในใจเสมอนะอยู่ในใจเสมอเลยนะครับน้องส้มสรันนะคอมสอบได้ที่19ยังเรียกไม่ถึงเลยครับอ่ะค่ะนะไม่ใช่ครับแล้วใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นใน2ปีน่าจะถึงนะ19เป็นกำลังใจให้นะครับนะน้องกนกวรรณเรืองยศนะเชิญครับเชิญครับคุณหญิงเชิญนะพี่ๆเชิญนะครับนะน้อง EIOC ใช่ค่าความเชื่อมั่นไหมครับไม่เกี่ยวครับการหาค่า IOC เนี่ยเขาใช้กับการหาค่าความตรงนะหาค่าความเป็นปรนัย2อย่างนี้นะครับไม่เกี่ยวกับค่าความเชื่อมั่นครับคณภัทนะความดีความชอบแบบขั้นมีไหมครับตอนนี้เราไม่ได้เลื่อนเงินเดือนเป็นขั้นเงินเดือนครับเขายกเลิกคำว่าขั้นเงินเดือนหมดแล้วครับนุชาขอคำแนะนำพอครับมอสุรสิทธิ์ออกข้อสอบน่าจะอะไรสุดาดวงสิกลิจงเพียรเย็นๆช่วงนี้สหภาพประธานอาเซียนผัดกันเป็นปีละครั้งเรียงอันดับ A ถึง Z ในประเทศอาเซียนใช่ไหมครับใช่ครับปีที่แล้ว S สิงคโปร์ปีนี้ T ไทยแลนด์รอบต่อไปครับ U อูกันดาป้าอูกันดามันอยู่ในอาเซียนนะแล้วอะไรล่ะครับ V เวียดนามนะปีนี้ไทยเป็นประธานอาเซียนนะตัวนี้จะออกข้อสอบได้นะนะครับน้องนุชาออกความรู้ก่อนสอบกี่วันครับพอสอบสิงหาคมกำลังออกช่วงนี้ครับว่าที่ร้อยตีอัธนนท์แย้มแสงสวัสดีครับพอครับผมชัสดาเชิญครับน้องอ้อนเทคโนโลยีทางการศึกษาเรียกลำดับที่4แล้วสอบได้24จะถึงไหมคะท่านผอ.ก็ต้องรุ้นครับว่าโรงเรียนมีความต้องการเยอะไหมเพราะเอกเทคโนโลยีไม่ใช่เอกที่เรียกเยอะนะครับนะไม่ใช่รีเอกที่เรียกเยอะก็ต้องทำใจไว้บ้างครับน้องนะอ้าวใครอยู่ในเส้นอยู่ในสายถามพอยุทธมาได้ครับมีตรงไหนพอยุทธตอบได้ถามได้ตอบได้นะฮะเชิญครับนะสงสัยอะไรฮะเนื้อหาสัญลักษณ์ของอาเซียนสัญลักษณ์ของอาเซียนเนี่ยเป็นรูปรวงข้าว10รวงฮะอันนี้คือประชาคมอาเซียนใช่ไหมนะครับส่วนใหญ่ข้อสอบจะถามสัญลักษณ์ของประชาคมอาเซียนนะฮะเป็นรูปรวงข้าว10รวงมัดรวมกันไว้รวงข้าว10รวงมัดรวมกันไว้หมายถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับของ10ประเทศในอาเซียนน้องปอรานีความผิดปรากฏชัดแจ้งมีอะไรบ้างคะความผิดปรากฏชัดแจ้งเนี่ยหมายถึงความผิดที่ข้าราชการได้กระทำผิดวินัยแล้วไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนสั่งลงโทษทันทีเห็นปุ๊บรู้ว่าผิดแน่ๆแบ่งเป็นวินัยไม่ร้ายแรงและวินัยร้ายแรงวินัยไม่ร้ายแรงประกอบด้วย1ศาลพิพากษาถ้าศาลพิพากษาอย่างไรนะครับก็ตามนั้น2ยอมรับสารภาพถ้าเจ้าตัวยอมรับสารภาพเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกรรมการสอบสวนอย่างนี้ถือว่าผิดชัดแจ้งครับวินัยไม่ร้ายแรง2ถ้าเป็นวินัยร้ายแรงล่ะมันมีกรณีที่เป็นความผิดชัดแจ้งก็คือ1ศาลพิพากษาคดีอาญาครับศาลพิพากษาให้จำคุกคดีอาญาอย่างนี้มีความผิดชัดแจ้งสั่งปลดออกไล่ออกตามได้เลย2ละทิ้งหน้าที่ราชการเกินกว่า15วันฮะโดยไม่มีเหตุควรละทิ้งหน้าที่ราชการคราวเดียวเกินกว่า15วันโดยไม่มีเหตุอันควรอยู่ๆไม่เซ็นชื่อ16วันอย่างเงี้ยปลดออกไล่ออกตามได้เลยนะครับ3ยอมรับสารภาพเป็นหนังสือต่อกับคณะกรรมการสอบสวนอย่างนี้เค้าเรียกว่าความผิดชัดแจ้งครับมันมีวินัยร้ายแรงและวินัยไม่ร้ายแรงเกตวรังคณาสวัสดีครับ
นะน้องเกดนะบลังคณานะนี่คนสวยประจำเพจเลยนะครับชะดมชะดมสระที่เป็นมาลัยค่ะอันนั้นเขาเรียกว่าอุบะมาลัยเป็นสระของการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยในปี2562เพียงเวลาน้องถามน้องก็ถามให้มันชัดเจนสิครับน้องนะผมจะได้ตอบให้ชัดเจนนะครับน้องจะดมจะดมนะน้องเตยสวัสดีครับท่านผอ.นะครับสวัสดีน้องชัดสดาความผิดไม่ได้แรงอุทธรณ์ต่อใครครับความผิดไม่ได้แรงนะครับถ้าเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วไปครูผู้ช่วยครูครูชำนาญการครูการพิเศษครูเชี่ยวชาญอุทธรณ์ต่อกสช.ครับแต่ถ้าเป็นเชี่ยวชาญพิเศษเนี่ยไม่ว่าวินัยข้อไหนก็ต้องไปกศ.อย่างเดียวนะการอุทธรณ์เพราะกศ.ดูแลในส่วนของคนที่ได้เชี่ยวชาญพิเศษแล้วคณะพัฒน์การเดินทางไปราชการระยะทางที่ผอ.นำมาคิดเงินอยู่ในระเบียบตัวใดครับก็ระเบียบการไปราชการสิครับน้องนะมันมีระเบียบอยู่ครับสามภาพวันหยุดราชสุดใช่วันพระราชสมภพราชินีวันไหนนะครับวันหยุดล่าสุดวันนี้วันอะไรสามภาพวันนี้วันอะไรสามภาพวันนี้วันอะไร31กรกฎาคมวันหยุดล่าสุดก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10เข้าใจยัง28กรกฎาคม5น้องบีบีสวัสดีครับว่าที่ร้อยตีนัทนันกันทวงโอ้ยเพิ่งมานะครับเขาจะเลิกรายการกันอยู่แล้วนะครับวันนี้คนน้อยนะฝนตกหนักที่กรุงเทพครับน้องๆส่งข่าวมานะครับงั้นใครเดินทางอยู่ในกรุงเทพก็พกร่มไปด้วยนะครับนะพกร่มไปด้วยฝนตกหนักนะครับหนูสานะสวัสดีโอ้หนูสา29กอคอเก่งมากเลยนี่ทั้งสวยทั้งเก่งเลยนะประจำเพจนะหนูสาเนี่ยนะเห็นตัวนิดหนึ่งนะพอยุทธก็บอกว่าสวยไว้ก่อนนะเป็นผู้หญิงนะครับนะหนูสาพิมพินะน้องจิติพร3มิถุนาวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีครับพระนางเจ้าสุธิดานะครับหนูติวนะผมไม่รู้จะถามอะไรครับเพราะฟังคลิปพอทุกวันครับผมเจอหน้าพอบ่อยกว่าแฟนผมอีกครับงั้นเรามาเป็นแฟนกันเลยหนูติวนะเราเป็นสายเหลืองด้วยกันครับโอ้พอไม่ใช่สายเหลืองโทษทีนะจ้ะนะเอามาถามหาคำถามมานะน้องต้องหาคำถามมาถามนะน้องสวัสดีครับสกลนครก็ตกหนักครับเพิ่งเข้ามาผู้หญิงสวัสดีค่ะสกลนครก็ตกหนักค่ะเพิ่งเข้ามาเดี๋ยววายุทธอารมณ์ไปฝากนะครับวันเนาสงกรานต์ตรงกับวันที่เท่าไหร่สงกรานต์เนี่ย13 14 15สงกรานต์เนี่ยตอบได้แต่วันเนาเนี่ยขึ้นอยู่กับการประกาศสงกรานต์ในแต่ละปีบางปีเนี่ยประกาศสงกรานต์เนี่ยวันเถลิงศกวันที่16ก็มีวันเนาก็จะเป็นวันที่15บางปีวันเถลิงศกวันที่15วันเนาคือวันที่14วันเนาคือวันศุกร์ดิบครับก่อนเปลี่ยนศักราชเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับการประกาศสงกรานต์ในแต่ละปีครับนะจะยึดวันที่14เลยไม่ได้นะเนาะน้องธนุเดชนะยึดไม่ได้นะกศน.เป็นการศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัยครับเป็นการศึกษานอกระบบครับน้องปอการศึกษานอกระบบจะมีระยะเวลาศึกษาแต่ยืดหยุ่นได้จะมีเกณฑ์การวัดผลประเมินผลแต่ยืดหยุ่นได้จะมีการเกณฑ์การจบแต่ยืดหยุ่นได้ส่วนการศึกษาตามอัธยาศัยจะไม่มีระยะเวลาศึกษาแน่นอนตายตัวจะไม่มีเกณฑ์การวัดผลแน่นอนตายตัวจะไม่มีเกณฑ์การจบแน่นอนตายตัวครับกศน.เป็นการศึกษานอกระบบครับเข้าใจนะครับหนูปอนะ
น้องพลอยพรณภัทรนะเข้าชมแล้วก็เอาข้อคำถามมาถามกันนะครับน้องนะแวสมาแอร์พี่อ่านชื่อถูกไหมนะลาบ่อยสามารถพิจารณาเรื่องขั้นเงินเดือนได้ไหมครับผิดหลักเกณฑ์ทำไม่ได้ครับผมบอกเลยถ้าผิดหลักเกณฑ์ทำไม่ได้คำว่าลาบ่อยครั้งเนี่ยใครการที่ทำงานอยู่ในสถานศึกษาลาเกิน6ครั้งแต่ถ้าทำในสำนักงานเขตลาเกิน8ครั้งถือว่าลาบ่อยครั้งแต่ก็มีเกณฑ์ข้อ3ที่เอื้อก็คือว่าถ้าวันลาไม่เกิน15วันผลงานดีอาจผ่อนผันเรื่องเงินเดือนได้แต่ถ้าใครเข้าใครลาบ่อยครั้งประเภทที่ลาเกินจำนวนครั้งที่กำหนดแล้ววันลาก็เกิน15วันไม่สามารถเลื่อนเงินเดือนได้ครับนะและคำว่าเลื่อนเงินเดือนเขายกเลิกคำว่าขั้นเงินเดือนแล้วนะครับแวร์สมาแอร์มันเลิกใช้คำว่าเลื่อนขั้นเงินเดือนได้แล้วครับเหลือเพียงเลื่อนเงินเดือนเพราะการเลื่อนเงินเดือนใช้การเลื่อนเป็นเปอร์เซ็นต์จะดอมจะดอมพอลำดับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้ฟังหน่อยค่ะโอ้ยน้องมันเก่าแล้วนะจะจำไปทำไมนะมันเก่าแล้วนะครับพอที่ต้องเปิดดูฮะผมยุทธก็ไม่ได้จำแล้วนะครับนะน้องก็ต้องเปิดดูใน Google นะฮะลำดับนะวันที่13 14 15นะน้องจะรู้ไปทำไมนะว่าเดี๋ยวพี่ดูเปิดให้ดูนะบรมราชาภิเษกนะเนี่ยลำดับพิธีเนี่ยน้องกด Google นะน้องก็ได้แล้วนะครับลำดับพิธีบรมราชาภิเษกมันมีหลายอันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องไปเปิดดูใน Google นะฮะแต่พี่ว่าไม่ออกข้อสอบแล้วนะครับมันเก่าแล้วนะครับนะมันเก่าแล้วมันต้องดูที่หมายกำหนดการวันที่456ฮะนะ456มีหมายกำหนดการอะไรบ้างนะครับสี่ห้าหกนะครับมีอะไรบ้างนะเพราะว่าวิธีการถามเนี่ยมันถามต่างกันนะสภาพนะนะครับเรื่องพี่บรมราชาภิเษกเนี่ยหนึ่งมันถามช่วงสี่ห้าหกก็ได้หรือมันถามภาพรวมทั้งระบบก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีรายละเอียดที่เราจะพูดผิดพลาดไม่ได้นะครับนะแต่ผมว่าไม่ออกแล้วนะครับความรู้ทั่วไปดอกกาสรองจบไหมครับทำไมต้องออกล่ะรู้ทั่วไปออกมาก็เป็นสถานการณ์สองปีบทำนู้นทำนี้นะครับกาสรองทำนู้นทำนี้ข้อสอบรอบพิเศษมันไม่น่าจะออกเลยนะพอพระราชพิธีผมว่ามันไกลแล้วนะครับตอนนี้กรกฎาแล้วนะครับกรกฎาแล้วให้รู้ว่า4พฤษภาคมวันฉัตรมงคลในรัชกาลที่10ท่านโยมเกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์ของชีวิตและความศรัทธาช่วยบายให้หน่อยครับจริงๆแล้วค่านิยมก็คือการถือปฏิบัติโดยอาศัยความเชื่อของบุคคลนะอาศัยความเชื่อของบุคคลนะค่านิยมมันอยู่ที่ความเชื่อของบุคคลแล้วพอดีมันเชื่อตามๆกันมามันจะเกิดค่านิยมขึ้นมาครับคณะกรรมการสถานศึกษาไม่มีคำว่าผู้แทนผู้บริหารแต่มีคำว่ากรรมการและเลขานุการใช่ไหมคะใช่ผู้บริหารมีแค่คนเดียวครับผอ.ผอ.ไม่อยู่ก็เป็นรองรองไม่อยู่ก็ผู้ที่รักษาการแทนนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยใช้คำว่าผู้บริหารสถานศึกษาถูกแล้วครับไม่ใช่ผู้แทนนะโรงเรียนมีแค่คนเดียวครับที่บริหารนะครับไม่ใช่ผู้แทนเป็นกรรมการและเลขานุการครับเพ็ญพักสวัสดีครับน้องเพ็ญพักศิริกุลนะสงสัยจะสวยเหมือนเพ็ญพักนะเนี่ยนะใส่กระโปรงสีชมพูเชียวนะนี่เป็นพักศิริกุลเนี่ยน้องเลวัตนะถ้าไม่มีใครถามเนี่ยผมจะหยุดแพร่ภาพแล้วนะอีโก้กับซุปเปอร์อีโก้ต่างกันยังไงครับอีโก้คือการสนองตอบต่อความต้องการครับสีดำก็ได้สีขาวก็ได้นั่นคือดีก็ได้เลวก็ได้ขอให้ได้มาซึ่งอิดหรือความต้องการแต่ซุปเปอร์อีโก้คือด้านขาวครับเขาเรียกว่าจิตที่ผ่านการอบรมสั่งสอนแล้วเลือกทำเฉพาะสิ่งที่ดีครับนะอิดอีโก้ซุปเปอร์อีโก้ของซิกมันด์ฟรอยด์นะคุณน้ำนะครูสรัญกิจมานะน้องปอความผิดและหูโทษคือยังไงคะความผิดและหูโทษเนี่ยที่จะใช้กับกฎหมายครูก็คือเรื่องของการต้องโทษจำคุกนะครับจริงๆมีค่าปรับด้วยแต่ค่าปรับจะไม่ข้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราต้องรู้นะความผิดและหูโทษเนี่ยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนครับประธานรัฐสภามาจากประธานสภาผู้แทนราษฎรใช่ไหมครับใช่ครับตามมาตรา30พรบ.ระเบียบแก้ครู47ตำแหน่งแรกของการบรรจุคือตำแหน่งครูผู้ช่วยใครบอกว่าครูผู้ช่วยยังไม่มีใบอนุญาตครับครูผู้ช่วยถือว่าประกอบวิชาชีพควบคุมหรือยังประกอบวิชาชีพควบคุมแล้วคนที่ประกอบวิชาชีพควบคุมเนี่ยตามมาตรา43พรบ.สภาครูต้องมีใบอนุญาตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครูช่วยที่ไม่มีใบอนุญาตติดคุกนะครับไม่มีหลักฐานว่าครูสภาอนุญาตติดคุกนะครับจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทนะใครไปสอนน้องมาว่าครูช่วยไม่ต้องมีใบอนุญาตติดคุกนะครับย้ำนะครับนะติดคุกนะครับน้อง JN นะบอกเลย